ชีวิตของเราที่เรายังไม่เข้าใจตัวเราซึ่งเกิดมาเนี่ยเราคิดว่า อยู่ในโลกนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเริ่มลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราเกิดมาลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มรู้จักคนคนที่แรกที่เรารู้จักก็คือแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราเกิดมาเราก็รู้จักต่อมาเราก็ขยายวงกว้างขึ้นมารู้จักพี่น้องรู้จักพ่อจักแม่จักพี่ปานะอาต่างๆแล้วต่อมาเราก็อยู่ในสังคมเรียนรู้มากขึ้นจากวัยเด็กวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานแล้วก็ทุกอย่างเข้ามาสู่สังคมมันกว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ว่าเราคิดว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าโลกของวิญญาณนะเขาว่าวิญญาณในที่นี้เนี่ยเหมือนกับว่าวิญญาณแปลว่าการรับรู้นะเขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยให้ทุกคนให้เข้าใจความหมายของวิญญาณว่าวิญญาณคือการรับรู้ถ้ารับรู้ทางตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณรับรู้ทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนเขาเรียกว่าวิญญาณทั้ง6ในคำสอนพุทธเจ้าจะกล่าวเรื่องวิญญาณไว้ว่าตราบใดมีวิญญาณอยู่ก็มีการเกิดอยู่เมื่อมีวิญญาณมีอยู่นามรูปก็ปรากฏนามรูปก็หมายถึงการเกิดการลงสู่ท้องแม่นั่นเองที่เราจะต้องมีการเกิดขึ้นต่อไปทีนี้โลกของวิญญาณเนี่ยเราจะมีอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเองก็อยู่ในโลกของวิญญาณนั่นเองเหมือนกับว่าตัวเราตัวชีวิตหนึ่งที่อยู่ในโลกของวิญญาณบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะตรงนี้แต่ว่าพยายามที่จะเข้าใจให้ได้เหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่วิ่งไปข้างหน้าอยู่เสมอแล้วก็ข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นโลกเพราะอะไรเพราะว่าการรับรู้ทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเนี่ยการรับรู้นั้นเขาเรียกว่าโลกของวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้เราก็เลยรู้จักคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้คนนี้รู้จักโน้นนี้นั้นไปเรื่อยๆจนกว่าว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในโลกแห่งความจริง สังเกตดูดีว่าเวลาเราหลับตาไปเนี่ยเราก็อยู่อีกโลกหนึ่งเข้าใจไหมหลับตาก็โลกของวิญญาณเหมือนกันแต่ในลักษณะของโลกอีกโลกหนึ่งหรือเราหลับเข้าไปเนี่ยเราอยู่ในโลกแห่งความฝันก็โลกอีกโลกหนึ่งนะฉะนั้นตอนหลับตาที่แรกเนี่ยมันก็เหมือนเอาตอนที่เราลืมตานะเอาไปฝันไปคิดไปนึกเราก็เหมือนว่าตอนลืมตาแล้วก็อยู่ในโลกนี้ขณะที่เราหลับตาเราไปอยู่อีกโลกหนึ่งโลกแห่งความคิดแล้วก็เวลาหลับลงไปเขาเรียกว่าโลกแห่งความฝันตอนที่ยังไม่หลับเนี่ยก็เรียกว่าโลกแห่งความคิดที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นโลกเป็นเรื่องไปสารพัดนะแต่เราลืมตาปุ๊บอ๋อในโลกนี้นะวันหนึ่งเนี่ยเรามีโลกการรับรู้ของโลกเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณหมดเลยตอนที่เราลืมตามาอ๋อคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ในนี่ที่ไหนเราไปอยู่ที่ไหนนะเราสังเกตดูที่ว่าเราอยู่ในโลกแห่งความเขาเรียกว่าโลกของวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ทุกอย่างนั่นแหละนะเราจะแปลความหมายตรงที่ว่าวิญญาณเนี่ยคือการรับรู้ทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณรับรู้ทางหูโสตะรับรู้ทางจมูกคานะรับรู้ทางลิ้นก็เรียกรสะรสวิญญาณรับรู้ทางกายสัมผัสถูกต้องเขาเรียกว่าโพธัพพะวิญญาณกายะวิญญาณนะแล้วก็รับรู้ทางใจใจเป็นศูนย์รวมทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยเขาเรียกว่ามโนวิญญาณดังนั้นเราลืมตานะเราก็เห็นว่าโลกนี้รู้จักคนนั้นคนนี้แต่เราหลับตาลงไปเนี่ยมันเป็นอีกโลก
ความคิดคิดไปก็เป็นโลกไปหมดเลยเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนี่เห็นโน่นมันก็เอาเรื่องตอนที่เราลืมตาไปคิดนะตอนกลางวันเอาเราเห็นอะไรรู้อะไรก็เอาไปคิดกลางคืนแล้วเวลาเราหลับลงไปโลกแห่งความฝันไปเรื่อยๆเราเคยไหมว่าเราฝันไปเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรยาวไปหมดจนสุดท้ายนึกว่าเราอยู่ไปตรงนั้นจริงๆจนมารู้อีกตัวอีกทีว่าตื่นขึ้นมายังต้องปรับความรู้สึกตัวเองว่าเอ๊ะเราอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องมาปรับความรู้สึกว่าเมื่อกี้เป็นอะไรอ๋อเมื่อกี้ฝันเหรออ๋อนี่จริงแล้วเหรอต้องมาปรับความรู้สึกก่อนนะบางครั้งฝันบรรยายยืดไปเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าความฝันเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นโลกวิญญาณตื่นก็เป็นวิญญาณคิดก็เป็นวิญญาณเราอยู่โลกวิญญาณทั้งหมดเหมือนโรงละครโรงใหญ่เราตื่นมาตาเนื้อเราทำงานมันอยู่โลกใบนี้ขณะหลับตาโลกแห่งความคิดเป็นโลกอีกรับมิติหนึ่งฝันไปเนี่ยก็อีกมิติหนึ่งฉะนั้นวันหนึ่งอยู่แต่เรื่องวิญญาณการรับรู้ของจิตตลอดเวลาแล้วเราการฝันหรือการคิดของเราแต่ละครั้งนะเหมือนเราไปอยู่ในที่นั้นจริงๆแล้วมันก็สร้างบรรยากาศรอบล้อมตัวเราเนี่ยว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนสถานนี้คืออะไรมันก็จะเห็นต้นไม้ภูเขาใบหญ้าหมดเลยมันจะเห็นไปหมดเลยแล้วมันสร้างทุกอย่างพร้อมแล้วสร้างตัวเองอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็สร้างคนอื่นด้วยสร้างสิ่งอื่นด้วยมันสร้างเป็นโลกเลยนะสร้างเป็นโลกของวิญญาณฉะนั้นวันเราเนี่ยมีวิญญาณตลอดแล้วเราเองก็สำคัญมั่นหมายว่าตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราสำคัญมั่นหมายว่าเรามีตัวตนของเรามีอยู่เหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นจริงเป็นจังเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นทีนี้ความสำคัญมั่นหมายตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยสำคัญว่าตนของตนนั้นมีอยู่และตนเข้าไปอยู่ในโลกทุกอย่างความสำคัญมั่นหมายตรงนี้เนี่ยทั้งที่ว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแต่ความจริงแล้วว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นอะไรนะไม่มีอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นเรายังไม่มีคำว่าเราแต่ความมั่นหมายของจิตเดิมทีของคนทุกคนเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณของทุกคนอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยมีคำว่าตัวตนของเรานะตัวเราหรือว่าตัวตนของเรามีคำนี้คำเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องใหญ่ว่าเรามีอยู่เราคือชีวิตคือเราหรือว่าเราคือขันธ์5คือเราทีนี้ความครอบงำหรือความรู้สึกอันนี้เนี่ยมันครอบงำเรามาตลอดหลายภพหลายชาติกลายเป็นว่าเมื่อเราตื่นมาเนี่ยตื่นมาเนี่ยก็เป็นโลกนี้หลับไปก็โลกอีกโลกหนึ่งหลับตาก็เป็นโลกแห่งความคิดหลับจริงๆก็เป็นโลกแห่งความฝันแต่เมื่อเราตายปุ๊บเราก็ไปสู่โลกนั้นจริงๆโลกที่เราไปเห็นตอนที่ยังไม่ตายนั่นเองอันนี้ตายแล้วเนี่ยมันกลับมาร่างนี้ไม่ได้เพราะร่างนี้มันพังมันใช้การไม่ได้แล้วล่ะก็กลายเป็นว่าโลกของวิญญาณก็สืบต่อไปฉะนั้นเวลาคนตายปุ๊บเนี่ยเขาเหลืออะไรไว้เหลือวิญญาณมันจะสร้างโลกของมันเองเหมือนเราเข้าไปอยู่ในมิตินั้นนะเราสังเกตว่าโลกเราเนี่ยจิตเราไม่เคยหยุดเลยนะตอนลืมตาอ๋ออยู่ตรงนี้จะหลับตาแล้วไปอยู่ไหนกันไม่รู้ไปเลยตอนฝันไปอีกเลยซ้อนกันไปเรื่อยๆไม่เคยว่างเว้นต่อการที่จะไม่รู้รับรู้อะไรจิตรับรู้เสมอ แล้วเวลาเราตายจริงปุ๊บเนี่ยเราก็ไปสู่ภาวะนั้นทำดีก็ไปสู่ดีทำชั่วก็ไปสู่ชั่วนะทีนี้มันเป็นเรื่องของความที่ว่าเราทุกคนเข้าไปอยู่ในเกมอันนั้นมันเป็นเกมของชีวิตของทุกคนที่เข้าไป
แล้วเราก็หลงในเกมนั้นว่ามันเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นที่เป็นของที่จริงจังอะไรเพราะอะไรเพราะเรามีคำว่าตัวตนของเรานี่เองทีนี้คำสอนพระเจ้าเนี่ยท่านสอนถึงเรื่องว่าเราเป็นอนัตตาเราไม่มีตัวของเราที่แท้จริงทั้งหมดนั่นน่ะมันเป็นภาพลวงตาการที่เขาไปรู้แจ้งตรงนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนานะการที่เขาไปรู้แจ้งตรงนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาคือการเข้าใจในตัวเองทีหลังว่าทั้งหมดเนี่ยโลกของวิญญาณนี้ไม่ใช่มีเราที่นั่นนั่นไม่มีเราแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกเหตุและปัจจัยก่อตัวขึ้นนะและเราก็สำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราแท้จริงมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเราเลยเพราะอะไรเพราะร่างกายนี้ยังไม่ใช่เราเลยแล้วอย่างอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรคำนี้เนี่ยมันลึกนะว่าทุกคนน่ะคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราทุกคนเลยแล้วก็คิดว่าร่างกายของเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเราได้มาก้อนเนื้อก้อนนี้เป็นเรามันก็เลยยึดมั่นว่านี่คือเราเวลาใครเรียกชื่อเราขานชื่อเราเนี่ยเราจะหันหลังมาดูทันทีเลยเพราะเราสมมติว่าเราเกิดมาเนี่ยที่แรกก็ไม่มีชื่อแต่สมมติให้ชื่อให้แล้วก็หมายมั่นว่านี่คือชื่อของเราแล้วก็จำแม่นว่าชื่อเนี้ยเป็นชื่อเราถ้าใครเรียกเราก็ต้องหันไปมองเราสำคัญว่านี่เป็นชื่อสัญลักษณ์ของเป็นตัวแทนของเราคำว่าเราในที่นี้เนี่ยเราถือว่าเอาก้อนเนื้อก้อนนี้เป็นเกณฑ์ทีนี้ความลับมันแตกตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยเข้าสู่วิปัสสนาญาณก็คือการรู้การเห็นแจ้งกระจ่างว่าแท้จริงแล้วร่างนี้ไม่มีคำว่าเราอยู่ที่นี่แต่ที่นี่จิตน่ะมันยังไม่เคยไปดูไม่เคยไปเห็นมันก็เลยเหมารวมไปว่าก้อนเนื้อนี้คือเราทั้งที่มันก็ไม่ได้ไปดูเลยไม่เห็นเลยแล้วก็การไม่รู้ไม่เห็นมานี่หลายภพหลายชาติแต่ก็สำคัญมั่นหมายในความรู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นเราทีนี้คำสอนพระเจ้าเนี่ยสอนให้เราทุกคนเนี่ยไม่ได้แค่ทำสมาธิอย่างเดียวถ้าการทำสมาธินั้นเป็นการที่พักใจเท่านั้นเองให้มันสงบแล้วก็ให้ความสบายเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงมาเคลียร์ปัญหาเรื่องของชีวิตเราได้ยังไม่เคลียร์การที่เราจะเคลียร์ปัญหานี้ได้ว่าเราถูกหลอกเราถูกใครหลอกตัวเองหลอกตัวเองนั่นแหละนะมันเหมือนกับว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เรานี้โดนหลอกเราจะค้นหาว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็เลยจำเป็นต้องพาจิตดวงนั้นเนี่ยไปดูเพราะจิตดวงนั้นมันอยู่โลกของวิญญาณและก็โลกของวิญญาณเนี่ยมันจะเราจะเห็นว่าเวลาเราอยู่ในโลกส่วนไหนเนี่ยโลกของวิญญาณตรงไหนเนี่ยมันจะมีคำว่าเราอยู่ที่นั่นหมดเลยตัวเราจะอยู่ในโรงละครอันนั้นทุกครั้งเลยไม่มีเลยว่าสักครั้งหนึ่งที่เราจะไม่อยู่ในที่นั้นเราสังเกตว่าเวลาเราฝันไปปุ๊บจะมีเราอยู่ที่นั้นคนหนึ่งแล้วก็หลายคนก็จริงแต่เราก็ต้องหนึ่งในนั้นเนี่ยเพราะเรื่องนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องทุกอย่างเลยนะโลกของละครนะโลกของความคิดมันจะคิดอะไรคิดอะไรก็แล้วแต่มันมีคำว่าตัวเองนั้นอยู่ตรงนั้นเลยเคยคิดไหมว่าเคยมีสักครั้งไหมว่าที่เราฝันไปก็ดีเรากลับตานึกคิดไปก็ได้เนี่ยไม่มีเราอยู่ที่นั่นเนี่ยมันไม่เคยมีนะมันไม่เคยมีการที่เราไปรู้ไปเห็นอะไรมันจะมีเราอยู่ทุกครั้งเลยที่นั่นเลยมันเป็นโลกของจิตที่สร้างจินตนาการออกมามันจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างป่าสร้างภูเขาสร้างใบไม้สร้างบรรยากาศทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็เราด้วยคนอื่นด้วยมันสร้างได้ยังไงมันสร้างโลกของมันโลกแห่งความคิดนะโลกของความโลกของวิญญาณนั่นเองพูดง่ายๆก็คือส่วนมากคนจะเข้าใจคำว่าวิญญาณก็คือผีนั่นเองเป็นอย่างนั้นเสียหมดนะความจริงแล้วมันก็รวมตรงนั้นด้วยนะแต่ความจริงแล้ววิญญาณในคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นผีอย่างเดียวเราคิดว่าวิญญาณก็คือผีเลย
แต่ผีก็เป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณนะแต่ว่าเขาว่าวิญญาณนี่กว้างกว่านั้นทุกคนนี้ทุกคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีวิญญาณอยู่แล้วซึ่งวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้นะการรับรู้ทีนี้ความวิญญาณแปลว่าการรับรู้รับรู้อะไรล่ะจิตเรานี่เป็นตัวกลางนะถ้าวิ่งไปทางตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักรับรู้ทางตาไปหาอะไรไปหารูปเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณรับรู้ทางหูรับรู้ทางจมูกลิ้นกายใจและใจเองเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของตาหูอีกทีหนึ่งแล้วเวลาเราเป็นอยู่เนี่ยเราก็มีวิญญาณ6นะเป็นวิญญาณ6อยู่ก็คือตา1หูจมูกลิ้นกายใจรวมเป็น6อย่างแต่เมื่อเราตายปุ๊บเนี่ยตาเราสลายหูเราสลายจมูกสลายลิ้นสลายกายสลายแต่ใจไม่สลายนะเหมือนต้นข้าวเวลาออกรวงแล้วเนี่ยเมล็ดมันก็แก่แล้วต่อมาเนี่ยต้นมันก็สลายใบมันก็สลายกลายเป็นกองฟางแต่เม็ดไม่สลายเราสังเกตไหมว่าต้นข้าวเนี่ยถึงแม้ว่าต้นของมันจะเป็นฟางแล้วให้วัวให้ควายกินแล้วเราไปเอาฟางไปเพาะเห็ดฟางแล้วแต่เม็ดยังมีชีวิตอยู่มันไม่ได้ตายกับต้นเลยฉะนั้นเม็ดจึงเป็นวิญญาณของต้นข้าวจิตของเราเป็นวิญญาณของร่างกายนี่ร่างกายของเราเนี่ยตาสลายหูสลายจมูกลิ้นกายใจสลายกายสลายแต่ใจไม่สลายใจจึงเป็นเมล็ดพืชที่ยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเวลาคนตายเหลืออะไรไว้เหลือใจใจจึงไม่สลายเราเรียกว่าคนตายแล้วเหลืออะไรเหลือวิญญาณไงวิญญาณฉะนั้นวิญญาณก็คือผีก็จริงแต่มันมีความหมายกว้างกว่าที่เราจะเข้าใจแค่ผีอย่างเดียวฉะนั้นวิญญาณนี้เป็นจิตใจของเราทุกคนไม่ตายตายแต่ตัวฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายสลายใจไม่สลายเหมือนต้นข้าวนะทั้งต้นทั้งรากทั้งดอกทั้งใบทั้งรวงสลายแต่เม็ดไม่สลายอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าจิตของเราคือเมล็ดพืชที่มีวิญญาณอยู่ถ้ามีวิญญาณอยู่จิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิญญาณมันก็ต้องไปเกิดอีกเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยเหมือนเมล็ดข้าวเนี่ยต้นสลายแล้วเนี่ยเมล็ดนั้นหล่นที่ไหนมันก็งอกเวลางอกปุ๊บมันก็เหมือนต้นแม่มันนะเพราะอะไรเพราะเมล็ดพืชเนี่ยรวมเอาต้นไว้อยู่ในเมล็ดหมดแล้วย่อส่วนไว้ฉะนั้นเมล็ดข้าวจึงเป็นการย่อส่วนของต้นข้าวอยู่ในเมล็ดเรียบร้อยมันจึงได้เกิดใหม่ก็กลายเป็นต้นเดิมเหมือนต้นเดิมทุกอย่างแต่ไม่ใช่ต้นเดิมแต่ว่าเหมือนต้นเดิมทุกอย่างแต่มันก็มาจากสืบทอดมาจากต้นเดิมคนเราทุกคนก็เหมือนกันเวลาตายแล้วเนี่ยจิตไม่ตายไม่สามารถจะเผาด้วยไฟให้สลายไม่ได้น้ำก็สลายไม่ได้ฝังในดินก็ไม่สลายเพราะใจคือธรรมชาติที่ไม่สลายอะไรทั้งสิ้นแต่ใจนั้นยังมีวิญญาณอยู่มันก็ต้องไปเกิดอีกเวลาเกิดปุ๊บลงเข้าท้องแม่เนี่ยก็อาศัยแม่เกิดมาก็เป็นตัวขึ้นมามันก็จะเป็นร่างเดิมนั่นอีกร่างเก่าที่เคยมีนั่นอีกเหมือนต้นข้าวต้นเก่านั่นแหละนะมันเป็นต้นใหม่ก็จริงแต่ว่ามันก็โยงไปถึงต้นเก่าฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้ามีวิญญาณอยู่การเกิดการหลงสู่ขันธ์ก็ย่อมมีฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องทำลายวิญญาณเสียทำลายวิญญาณเพราะความว่าวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในเมล็ดข้าวนั้นหรืออยู่ในจิตนั้นเราไม่ทำลายเมล็ดข้าวแต่เราทำลายวิญญาณของจิตหรือเมล็ดข้าวนั้นเวลาเราทำลายวิญญาณเนี่ยจิตมันก็ไม่ได้สลายนะ
ไม่ได้สลายถามว่าวิญญาณนั้นเกิดจากอะไรก็อุปมาเหมือนว่าเมล็ดข้าวนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ว่าเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียผสมกันนะแล้วก็เกิดเป็นเมล็ดขึ้นมาแสดงว่าผู้กับเมียก็มือกามนั่นเองแสดงว่าอาศัยพ่อและแม่สมสู่กันก็คือกามแสดงว่าเขาว่าผู้หรือตัวเมียตัวผู้เนี่ยก็คือเพศหญิงเพศชายนะมันมีมาตรงนี้ฉะนั้นต้นไม้ก็เป็นอย่างเหมือนมนุษย์เราทุกคนมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียแล้วก็มีการผสมพันธุ์ก็กลายเป็นเมล็ดถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไม่ได้เป็นเมล็ดไม่ได้แสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดจากการที่ว่ามีกามมีผู้หญิงมีผู้ชายแล้วก็ถึงจะมีการเกิดขึ้นของร่างนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีหญิงมีชายล่ะการเกิดของเมล็ดข้าวก็ยังไม่มีไม่มีเกสรตัวผู้ไม่มีเกสรตัวเมียปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราจะฆ่าวิญญาณก็คือฆ่าความเป็นหญิงเป็นชายเรานั่นเองเราต้องฆ่าเสียฉะนั้นความเป็นหญิงเป็นชายมันติดมาอยู่ในจิตเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่การที่จะต้องมีโลกของวิญญาณเมล็ดพืชก็เลยเกิดถ้าต้นข้าวต้นนั้นน่ะทำลายความเป็นตัวเกสรตัวผู้ซะตัวเมียไม่มีการไม่มีเม็ดก็จะไม่มีเมื่อไม่มีเม็ดการเกิดการอุบัติหรือการงอกของต้นข้าวต้นใหม่ก็ไม่มีนี่หมายถึงว่าเราทำลายวิญญาณวิญญาณมาจากกิเลสของเรานะทุกคนเนี่ยมีกิเลสอยู่ทำถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือว่าเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดมาแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันติดจิตมาชาตินี้เราเกิดขึ้นมาก็เลยรู้มีความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาเพศหญิงก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายนะความรู้สึกเหล่านี้มาจากไหนมาจากภพชาติการก่อนสืบทอดกันมาเรื่อยเหมือนต้นข้าวต้นนี้เนี่ยเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเนี่ยอยู่ๆมันโตขึ้นมามันก็มีของมันแล้วมันมาจากไหนมาจากการสืบทอดมาจากต้นข้าวก่อนสืบทอดกันมาอันยาวนานเราก็ไม่ต้องถามว่ายาวนานขนาดไหนเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถามว่ายาวขนาดไหนนานขนาดไหนแต่ว่าเรามีความจำเป็นจะต้องถามว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เมล็ดข้าวเนี่ยไม่สามารถจะมีเม็ดต่อไปแล้วก็ให้มันเป็นต้นสุดท้ายซะการงอกต่อไปจะไม่มีก็คือทำลายความเป็นตัวผู้ตัวเมียของเกสรซะนั้นทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราต้องทำลายความเป็นหญิงเป็นชายซะความเป็นหญิงเป็นชายของเราเนี่ยเองทำให้เราเนี่ยเกิดล่ำไปนะเหมือนต้นข้าวมีเกสรตัวผู้ตัวเมียมันก็จะเกิดเป็นต้นข้าวต่อไปลองถามดิว่าต้นข้าวเนี่ยเกิดมาในโลกนี้กี่ปีแล้วแล้วจะเกิดไปต่อไปอีกกี่ปีไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรเพราะมันเป็นวงกลมเมื่อเขาปลูกต้นข้าวมาแล้วเขาก็เอาส่วนหนึ่งทานส่วนหนึ่งก็ทำพันธุ์ต่อไปนะแล้วมันก็งอกใหม่ต่อไปมันก็มีอยู่ในโลกต่อไป แล้วก็ไม่รู้จักจบสิ้นนะการจบสิ้นจะไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าการวนเวียนกลับไปกลับมาแต่เมื่อใดต้นข้าวต้นนี้เนี่ย ไม่มีดอกไม่มีเกสรตัวผู้ตัวเมียต้นข้าวต้นนี้ก็จะเป็นต้นสุดท้าย
วลาแก่มาก็ไม่ออกรวงเมื่อไม่ออกรวงก็ไม่มีเมล็ดเมื่อไม่มีเมล็ดก็หรือมีเมล็ดก็เป็นเมล็ดรีบไปเพราะอะไรไม่มีการผสมตัวผู้ตัวเมียเกิดขึ้นไม่มีแล้วต้นนี้ก็จะเป็นต้นสุดท้ายฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราจะให้เราเนี่ยยุติในการเวียนว่ายแต่เกิดโลกของวิญญาณจะดับไปการดับวิญญาณก็คือทำลายกิเลสเรานี่เองแล้วเราจะดับวิญญาณได้ต่อไปเราจะไม่เกิดอีกดับทำลายกิเลสยังไงทำลายความเป็นหญิงเป็นชายในตัวเรานี่เองให้ออกซะทีนี้ความเป็นหญิงเป็นชายของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถือว่าเป็นกามภพกามภพนะเพราะว่าภพของกามกามภพเนี่ยมนุษย์และเทวดารวมทั้งสองเลยนะอยู่ในขั้นของในเขตของอยู่ในลักษณะของภพของกามภพยังจัดว่าเรากับมนุษย์เรากับเทวดาเนี่ยพลภพก็จริงแต่อยู่ในเกณฑ์เดียวกันก็คือกามภพเพราะภพเหล่านี้เนี่ยมีกามเป็นเครื่องอยู่กามในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าหญิงและชายอย่างเดียวจิตวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากามกามเนี่ยมันรวมถึงว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยเขาเรียกว่ากามคุณ5นะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกายแล้วก็มีใจเป็นที่6นะเรียกง่ายๆเขาเรียกว่ากามคุณ5แล้วก็รวมความเป็นหญิงเป็นชายอยู่ในที่นั้นด้วยคำว่ากามเนี่ยมันกว้างนะตาเห็นรูปดีใจในสิ่งที่เห็นนั้นแค่นี้ก็เป็นกามแล้วหูได้ยินเสียงยินดีในสิ่งที่ได้ยินนั้นก็เป็นกามแล้วนะฉะนั้นจึงว่าความว่ากามเนี่ยกว้างเราต้องเข้าใจนะว่ากามนี้กว้างแต่ส่วนหญิงและชายก็เรียกว่ากามมาลาคะอันนี้เจาะจงเฉพาะหญิงและชายส่วนกามมาคุณเนี่ยกว้างกว่านั้นแต่กามราคะก็รวมอยู่ในนั้นเป็นตระกูลเดียวกันกับกามเราต้องเข้าใจภาษาธรรมหรือว่าความหมายของธรรมะกว้างแคบแค่ไหนอย่างไรทีนี้เราเกิดมาเนี่ยเราพกกิเลสเหล่านี้มาอยู่แล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยตาเราลืมขึ้นมาเราก็เกาะเกี่ยวจิตของเราเกาะเกี่ยวบรรยากาศของรอบตัวเราด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกลิ้นกายใจมันถึงได้ว่าลืมตาก็เป็นโลกนี้หลับตาก็เป็นโลกแห่งความคิดหลับฝันไปก็กลายเป็นโลกแห่งความฝันมันจึงโลกวิญญาณเพราะวิญญาณตัวนี้มันรับรู้ไปหมดเลยเพราะเรามีตานี่เองเราถึงได้รับรู้ทางตาเพราะเรามีหูนี่เองจมูกลิ้นกายใจตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้พร้อมมันก็เลยสื่อสารสัมพันธ์รับรู้ทางหูทางตานั้นแล้วก็ไปรวมที่ใจไว้หมดใจก็เลยรวมความรู้สึกไว้อยู่ที่ใจก็กลายเป็นว่าใจนั้นเป็นโลกของวิญญาณนะที่บอกว่าหลับตาก็มีแต่โลกอะไรไม่รู้เห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยคิดถึงโน่นคิดถึงนี่เห็นไปหลับก็ฝันไปอยู่ในโลกไหนไม่รู้ตื่นขึ้นมายังตกใจเลยว่าเอ๊ะนึกว่าเรื่องจริงอ๋อเรายังฝันยังปรับความรู้สึกตัวเองยังไม่ค่อยจะได้นะดูที่มันไปเขาเรียกว่าพวกนี้เกิดจากกามคุณ5เนี่ยไปเกาะเกี่ยวทั้งนั้นเลยเพราะตาไปทางจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเพราะตาก็คือจักขุวิญญาณฉะนั้นกามกับวิญญาณเนี่ยมันไปด้วยกันหมดเลยมันเป็นตระกูลเดียวกันมันไปด้วยกันแต่แยกชื่อตอบแยกชื่อบัญญัติเท่านั้นเองฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยจะทำยังไงเมื่อเป็นอย่างนี้และทุกวันนี้ก็บริโภคทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเพิ่มไปทุกวันบริโภคสื่อเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่มีโทรศัพท์มีมือถือมีอะไรโอ้บริโภคทั้งวันเลยแล้วก็
อัดแน่นไปด้วยความอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะโลกของวิญญาณดึงงอกงามในใจเราทุกคนเนี่ยเกิดตายตายแล้วเกิดแน่นะเพราะมันมีโลกแต่สารพัดอยู่ในจิตเรานั่นเองทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคำว่าเราเนี่ยไม่มีในที่นี่ที่นี่ไม่ใช่เราแต่เราในลงไปแสดงละครเองแต่สำคัญมั่นหมายว่าเราและทุกครั้งที่เราคิดมีคำว่าเราอยู่ในที่นั้นทุกกรณีไม่มีเลยว่าเราคิดไปแล้วไม่มีคำว่าเราอยู่ที่นั่นไม่มีเลยมันเป็นโลกของเราอยู่ในโลกนั้นอยู่ตลอดเหมือนกับเป็นพระเอกนางเอกอยู่เสมอนั่นเองนะเราจะสังเกตดูว่าเราจะไปอยู่โลกแห่งความคิดนั้นอยู่เสมอไม่มีสักครั้งเดียวที่ฝันแล้วไม่มีตัวเองอยู่ที่นั่นไม่มีนะสังเกตดูดินี่เรามาศึกษาเรื่องของชีวิตเรานะว่าเรามารู้เรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเรามาแก้อะไรแล้วเรามารู้อะไรอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งนะทีนี้ความลับเหล่านี้ความไม่เข้าใจเหล่านี้ความไม่รู้เหล่านี้เนี่ยทำให้เราจำเป็นจะต้องมาศึกษาไงแล้วศึกษาแล้วจะคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ได้แล้วเราจะแก้ปัญหาได้ตกทีนี้เอาละเราเกิดมาเนี่ยเราบริโภคการรับรู้นั้นตลอดทางจิตจิตเราเนี่ยทางกายไปทางตาทางหูจมูกเรื่องกายใจเนี่ยก็เรียกว่าอาศัยจิตนั่นแหละไปแสดงว่าจิตนั้นเกาะเกี่ยวในการรับรู้นั้นตลอดก็เลยเป็นโลกของวิญญาณอันนี้วิญญาณเหล่านี้เนี่ยวิ่งไปทางหูทางตาก็กลายเป็นกามคุณเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานะเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาและก็ความเป็นหญิงเป็นชายนี่เองทำให้โลกของวิญญาณเจริญงอกงามต่อไปสมมติว่าต้นข้าวต้นนี้เนี่ยมีเจสอนตัวผู้มันก็เลยทำให้เกิดการหมุนเวียนของการเกิดกายเกิดแก่เจ็บตายแล้วนี่เมื่อเจสอนตัวผู้ตัวเมียผสมกันปุ๊บเมล็ดข้าวก็เป็นเมล็ดที่เต่งมีเนื้อในต่อมาต้นแม่ตายเม็ดไม่ตายมันก็ไปงอกใหม่แล้วก็เอาต้นแม่เนี่ย เหมือนต้นแม่ทุกอย่างนะเอาไปงอกขึ้นมาต้นเป็นต้นใหม่อีกก็เหมือนต้นเก่านั่นแหละต้นเก่าแห้งเหี่ยวไปตามอายุกาลแต่ต้นใหม่ก็ต่อด้วยอายุขึ้นมาใหม่ซึ่งเมล็ดข้าวไม่เคยตายนะถึงแม้ต้นแม่จะตายมันก็มีชีวิตของมันอยู่จิตเราก็เหมือนกันตัวเราตายปุ๊บจิตเราก็มีชีวิตอยู่เป็นเมล็ดพืชต่อไปจะด้านความคิดความนึกของเรานั่นเองเป็นเมล็ดพืชของชีวิตเขาเรียกว่าโลกของวิญญาณนะตายแล้วก็เหลือวิญญาณที่จะสืบต่อตอนเป็นก็มีอยู่แล้ววิญญาณตอนตายก็เป็นวิญญาณจริงๆเลยทีนี้เราจะมาแก้ว่าเราจะทำยังไงให้วิญญาณมันดับถ้าเราดับได้เนี่ยการเกิดการตายเราก็จะสิ้นสุดก็มาทำลายตรงที่ว่าความเป็นหญิงเป็นชายหรือแต่สอนตัวผู้ตัวเมียนี่ซะก็คือกามคุณฉะนั้นกามคุณเนี่ยก็คือไม่ให้จิตออกไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจกามคุณก็จะดับแล้วต่อไปผู้หญิงก็ไม่ต้องคิดถึงผู้ชายผู้ชายก็ต้องไม่ต้องคิดถึงผู้หญิงแล้วก็กามทั้งหมดที่ติดอยู่ในจิตเรามาการก่อนในอดีตเนี่ยเราจะออกด้วยการพิจารณาร่างกายคืออสุภะนะเราจะสำลอกของเก่าที่ติดมาเนี่ยออกด้วยการนึกตรงข้ามการนึกของจิตหรือการพาจิตไปเดินทางไปที่ตรงข้ามนั่นเองทำให้การสำลอกความเป็นหญิงเป็นชายออกจากตัวเองได้เราสังเกตไหมว่า
เราสังเกตไหมว่าตอนกามกิเลสเนี่ยที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรให้เราทุกคนสังเกตดูเพราะว่าอะไรเพราะการเกิดของกามจะทำให้เราเข้าใจในการดับของกามได้ด้วยการเกิดนั้นคือการเกิดเนี่ยมันเป็นการเกิดประจำวันของเราอยู่แล้วและเราก็พิจารณาถี่ถ้วนของการเกิดนั้นเพื่อจะเราจะหาแง่มุมของการดับเพราะการเกิดนั่นเองจะสาวหาการดับได้เพราะมันมีจะมีนัยยะของการตรงข้ามกันอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราทุกคนเนี่ยไม่รู้การดับแต่ก็รู้การเกิดอยู่แล้วทุกคนเข้าใจไหมว่าการเกิดเนี่ยมันมีเกิดทุกคนประจำวันแต่การดับเนี่ยเรากำลังแสวงหาอยู่ว่าจะดับยังไงทีเดียวเนี่ยแล้วหลักฐานพยานตรงที่ว่าการเกิดนั้นเกิดอย่างไรนะจะสาวหาการดับได้เพราะว่ามันจะมีนัยยะตรงข้ามกันอยู่เสมอเราเข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นมนุษย์เราก็คือมีพุทธเจ้าเป็นต้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็แสวงหาว่าเอ๊ะเราจะดับยังไงกิเลสพวกนี้เราไม่ต้องสาวหาว่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยมีมาในเราเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยเราไม่มีคำถามตรงนั้นเพราะจะถามยังไงก็ไม่มีคำตอบออกมาแน่แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องถามเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่ส่วนคำถามที่เราจะต้องถามและมีประโยชน์ก็คือว่ามันมีแล้วเป็นแล้วเราจะเอาออกอย่างไรนี่สิควรถามแล้วก็ควรที่จะรู้ทีนี้เราทุกคนเนี่ยว่าตราบใดความเป็นหญิงเป็นชายอยู่ในจิตเราอยู่เนี่ยการเกิดของเราจะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันเป็นโลกของวิญญาณนะจะทำยังไงก็คือว่าเราไปดูตอนการเกิดก่อนการเกิดเนี่ยเกิดอย่างไรการเกิดของกามเนี่ยหญิงและชายเนี่ยเกิดจากการคิด ความคิดของคนเราทุกคนเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนของความจิตที่คิดไปนั้นให้คิดขึ้นมาหมายถึงว่าจิตเราอยู่ๆจะคิดเนี่ยคงจะไม่ใช่เหตุต้องมีอะไรสักอย่างที่ผลักดันให้คิดต้องมีเบื้องหลังนะแสดงว่าจิตเราอยู่ๆจะคิดโดยใช่เหตุเนี่ยคงจะต้องมีเหตุมันต้องมีสาเหตุไม่ใช่ว่าคิดโดยไม่มีสาเหตุอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดถึงหญิงและชายแรงบันดาลใจนั้นก็คือกิเลสเก่าที่ติดมาจากในอดีตชาติกิเลสเก่านั้นเขาเรียกว่ากามธาตุซึ่งมันติดมาในจิตเราเนี่ยมันเป็นธาตุอันหนึ่งเขาเรียกว่ากิเลสธาตุหรือกามธาตุนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าเกิดมาทุกคนเนี่ยถูกกิเลสตัวนี้สิงสู่อยู่ในใจของเราอยู่ก่อนหน้าแล้วเกิดมาชาตินี้เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกนี้ออกมาโดยที่ว่ามันไม่รู้มาจากไหนความจริงก็คือมันสืบทอดมาจากชาติที่แล้วและชาติที่แล้วก็สืบทอดมาจากเรื่อยๆชาติต่อไปนั่นเองที่ผ่านมาเรื่อยๆจนนับไม่ถ้วนนั่นเองแสดงว่ามันสิงสู่อยู่ในใจเราจึงว่าเกิดมาเนี่ยไม่ได้เสี้ยมได้สอนทำไมมันรู้เรื่องพวกนี้เลยมันรู้โดยฉันชาติทะยานของมันแล้วก็กิเลสที่มันมาติดมานั่นเองผักใสให้จิตนั้นไปผักใสผักดันหรือว่าแรงบันดาลใจให้เกิดจิตนั้นคิดถึงกันและกันโดยที่ว่าเราไม่ต้องสั่งสอนมันก็รู้จักคิดเป็นโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคิดเป็นแต่มาแต่เมื่อไหร่อยู่ๆมันก็คิดของมันเป็นนะแสดงว่ามันมีเบื้องหลังอยู่นั่นเองทีนี้เบื้องหลังของเราเนี่ยมีมาแล้วกับเบื้องหน้าเฉพาะหน้าของเราปัจจุบันมันก็ผสมประสานกันให้คิดต่อไปอีกเหมือนก็ประสานงานต่อชาติก่อนนี่เรามีเกรดตัวนี้มาแล้วเนี่ยชาตินี้ก็เลยทำงานต่อเมื่อทำงานต่อมันก็เลยเกิดการผัก
ใสจิตให้เราวิ่งไปจิตก็เลยวิ่งไม่หยุดทุกวันเลยทั้งวันเลยมันวิ่งไม่หยุดเลยเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากความทะยานอยากความไหลความเลื่อนไปความไหลไปของจิตความเป็นกระแสเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปนะผักใสใจของบุคคลทุกคนน่ะให้วิ่งอยู่เสมอไม่ให้นิ่งเลยเขาเรียกว่าตัณหาผักใสนรชนไปตลอดเราสังเกตว่านั่งอยู่มันไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่มันไม่หยุดเลยมันถูกผักและถูกใสไปนะแล้วเวลามันผักใสไปเนี่ยมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีภาพฉะนั้นสังเกตไว้ว่าการคิดของเราแต่ละครั้งเนี่ยจะมีภาพทั้งนั้นไม่มีครั้งไหนที่คิดแล้วไม่มีภาพไม่มีเลยเช่นเดียวกันว่าขณะที่เราคิดทุกครั้งมันจะมีคำว่าเราอยู่ในที่นั่นทุกครั้งเลยไม่มีครั้งไหนที่คิดโดยที่ไม่มีตัวเองอยู่ที่นั่นนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นโลกของภาพและก็ตัวเองอยู่ที่นั่นมันเป็นมิติของภาพนะภาพนั้นน่ะก็คือวิญญาณนะภาพนั้นมาจากไหนล่ะตาเอามาฝากเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณหูเอามาด้วยจมูกลิ้นมาด้วยกายเอามาด้วยมาฝากไว้ที่ใจใจก็เลยรวมไปศูนย์รวมทั้งหมดของภาพแล้วก็ภาพในอดีตก็มีเขาเรียกว่าสัญญาภาพในอนาคตก็มีเขาเรียกว่าสังขารภาพทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันเขาเรียกว่าวิญญาณและก็ความรู้สึกก็หัวเราะร้องไห้ออกมาก็เรียกว่าเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานอยู่ตลอดชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะมีเวทนาแล้วก็มีร่างกายก็มีรูปนะรูปก็คือก้อนเนื้อก้อนนี้ทั้งหมดแล้วก็เมื่อรูปแล้วเนี่ยมีตามีหูให้ก็จิตก็เลยคิดไปทางตาทางหูก็กลายเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เลยเป็นโลกของวิญญาณทั้งหมดปัญหาก็คือว่าเราจะดับโลกของวิญญาณเสียทำไมต้องดับเพราะมันทุกข์เหลือเกินเราท่องเที่ยวมาในโลกวิญญาณตลอดเมื่อก่อนเรายังไม่เกิดก็เป็นรัววิญญาณจริงๆท่องเที่ยวมาเกิดในท้องแม่เมื่อเราเกิดท้องแม่แล้วเนี่ยบัดนี้ก็เป็นโลกของวิญญาณจริงๆเพราะอะไรเพราะลืมตามาแล้วก็เริ่มรู้ล้นนี่โลกมนุษย์เหรอนี่พ่อเราแม่เราลูกเราญาติพี่น้องเราและต่อมาก็รู้จักคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นโลกของโลกใบหนึ่งแต่เมื่อเราหลับตาไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นโลกอีกมิติหนึ่งแล้วก็เราฝันไปกับโลกอีกมิติหนึ่งฉะนั้นเราอยู่ในโลกแห่งความท่องเที่ยวอยู่ตลอดวิญญาณจึงเที่ยวไปนะฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนเนี่ย อยู่ในโลกของสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าโลกแล้วก็ถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกวันนี้เนี่ยเรายังถามตัวเองด้วยว่าการที่เราจิตเราจะเที่ยวไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะมันจะจบณที่ไหนที่ไหนหนอที่มันจะจุดจบของมันถามตัวเองแล้วก็นึกถึงคำตอบที่ว่ามันจะตอบได้ไหมตอบไม่ได้แล้วทุกครั้งที่เราท่องเที่ยวไปจะมีคำว่าเราอยู่ที่นั่นที่เสมอนะทุกครั้งแล้วก็การที่เราคิดไปทุกครั้งจะมีภาพอยู่เสมอภาพทางใจเพราะใจมันสร้างภาพขึ้นมาในโลกของมันโลกของอะไรโลกของวิญญาณมาจากอะไรมาจากมโนวิญญาณที่เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้โลกแห่งความคิดนึกนั่นเองทีนี้ปัญหาว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้มาตลอดไปตลอดเพราะเราเป็นอย่างนี้มาหลายล้านชาติแล้วต่อไปจะอีกหลายล้านไม่รู้กี่ล้านชาติก็ต้องเป็นไปต่อไปแล้วเรามาดูที่ว่าเราได้อะไรมันไม่จบงานนี้ไม่จบเวรนี้ไม่ใช่ตายแล้วจบนะเพราะว่าเหมือนต้นข้าวตายแล้วไม่ใช่จบนะมันมีเม็ดอีกเมื่อเป็นอย่างนี้เราได้อะไรเนี่ยเราเกิดมากว่าจะโตถึงขนาดนี้กว่าจะมี
การศึกษามีสามีภรรยามีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องแล้วต้องตายแล้วก็กลับไปมีอีกเราจะได้อะไรแต่ละชาติก็หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างไปตามภาษาเหมือนเด็กน้อยที่หลงอยู่ในป่าไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรสิงสารสัตว์ก็เยอะแยะไปหมดเราเหมือนเด็กน้อยที่ไร้เดียงสานะที่ไม่รู้อะไรมากกว่านั้นทีนี้ทุกคนเนี่ยก็คือว่าไม่ได้อะไรนอกจากทุกข์กับทุกข์ระหว่างสุขที่ได้มาไม่คุ้มกับทุกข์ที่ได้รับแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดโยมว่าเหนื่อยไหมชีวิตเราเกิดมาถึงวันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะต้องตายข้างหน้านั้นกว่าจะถึงการเกิดการตายมันเหนื่อยหนักมันทุกข์เราอยากจะให้เรานี้ยุติการเป็นอย่างนี้ซะนั่นเองถ้าเรายุติได้เขาเรียกว่านิพพานนิพพานฉะนั้นนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานแปลว่าเป็นนิพพานคือการออกจากสิ่งที่ร้อยรัดนะนิพพานคือการออกจากสิ่งที่ร้อยรัดได้เขาเรียกว่านิพพานสิ่งเหล่านี้ร้อยรัดจิตมนุษย์ของเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลามันร้อยรัดไว้จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะร้อยรัดมัดใจของเราไว้เราจะออกตรงนี้ซะได้เขาเรียกว่านิพพานที่ภิกษุทั้งหลายท่านเคยเทูลถามพุทธเจ้าสมัยก่อนว่าอะไรเป็นเครื่องสัญจรของโลกอะไรเป็นเครื่องฉาบทาของโลกอะไรเพราะละอะไรเสียได้จึงเรียกว่านิพพานนะที่พุทธองค์ทรงตอบว่าความคิดความนึกความตรึกของบุคคลเป็นเครื่องสัญจรของโลกความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้การละตัณหาเสียได้ชื่อว่านิพพานตัณหาคือการไปของจิตนี่เองเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยไม่มีการไปซะนะมันไปไม่หยุดนะมันถูกผักใสนั่นเองตัณหามันผักใสไปฉะนั้นเราเรียกว่าละตัณหาเสียได้จึงเรียกว่านิพพานเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องทำลายจิตที่ไปนี่ซะไม่ให้มันไปอะไรผักใสไปกิเลสนั่นเองผักใสมันไปก็คือตัณหาทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสของเราก็คือว่าเป็นหญิงเป็นชายก็คือกามคุณนะกามคุณนะสมมติว่ากามคุณเนี่ยเราอยากจะแสวงหาการดับของกามคุณทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาตอนที่กามคุณนั้นเกิดก่อนก่อนเกิดเนี่ยเกิดอย่างไรทุกคนเกิดทุกวันอยู่แล้วประจำวันอยู่แล้วเวลาจิตเนี่ยเราจะเกิดกามคุณเนี่ยบอกแล้วว่ากามคุณมันกว้างนะตาเห็นรูปเนี่ยพอใจแค่นั้นเองเห็นดอกไม้นี่โอ้ดอกไม้นี่สวยแค่นี้ก็เป็นกามแหละมันนับถึงขนาดนั้นนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสทั้งหมดเป็นกามหมดรวมทั้งหญิงและชายเป็นกามหมดเลยฉะนั้นเราพูดถึงว่าเอาชัดๆนะก็คือว่าหญิงและชายสมมติว่าผู้ชายก็ดีคิดถึงผู้หญิงผู้หญิงหรือคิดถึงผู้ชายเพราะอะไรเพราะทุกคนพกความเป็นหญิงเป็นชายติดมาแล้วมันก็สำแดงออกมาเมื่อสำแดงออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะดูการทำงานของเขาเราจะเห็นว่า1จิตข้างในเนี่ยผักใสจิตออกมามันเหมือนกับว่ากิเลสธาตุเนี่ยผักใสออกมาให้เราคิดเมื่อเราคิดไปปุ๊บเนี่ยเราจดจำคนไหนได้สมมติว่าหญิงเนี่ยไปเห็นผู้ชายแล้วผูกใจหรือผู้ชายไปเห็นผู้หญิงแล้วถูกใจจิตมันก็จะบันทึกภาพคนนั้นไว้แล้วเมื่อบันทึกภาพคนนั้นไว้ปุ๊บมันก็จะภาพคนนั้นมาคิดนะมันไปถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วนะใจจิตมันถ่ายรูปแล้วมันบันทึกไปเรียบร้อยการที่เราบันทึกมานั้นมาจากไหนบันทึกทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างแล้วมันก็ไปรวมที่ใจแล้วบันทึกว่าสิ่งเหล่านั้นนานไปแล้วเนี่ยมันก็เอามาคิดได้อีกเขาเรียกว่าสัญญานะมันเก็บข้อมูลไว้มันไม่ทำลายข้อมูล
ฉะนั้นสังขารสัญญาสังสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดแล้วเวลาเราคิดปุ๊บเนี่ย คิดถึงภาพคนนั้นคนนั้นก็จะปรากฏในจิตเรานะเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยมันจะมีเราทุกครั้งเนี่ยอยู่ที่นั่นแหละและเราเองกับเขามันก็เกิดปฏิกิริยากันกามฉันทะกามราคะก็เกิดขึ้นฉะนั้นเราเวลาเรายิกคิดถึงเพศตรงข้ามปุ๊บเนี่ยภาพเขาจะปรากฏแล้วกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดไปแล้วก็ย่อมมอกงามแล้วก็พยายามรักษาภาพมันไว้ตลอดแล้วก็เพลินกับภาพนั้นไปความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้ไงประกบไว้แล้วคิดมากขึ้นมากมากมากกิเลสมันก็ลุ่มร้อนขึ้นมาลุ่มร้อนขึ้นมาเราก็อยากจะคิดมากๆลุ่มร้อนก็อยากจะแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นก็ต้องไปหาคนที่คิดนั้นให้ได้ต่างคนต่างหากันก็อยู่ด้วยกันก็กลายเป็นว่าเป็นสามีภรรยากันในที่สุดเพราะอะไรเพราะความคิดมันโยงใหญ่กันอันนี้แหละทำให้เราเนี่ยมีเกสรตัวผู้กับตัวเมียก็เกิดขึ้นการสมสู่หรือการผสมกันก็มีขึ้นและมันเป็นโลกของวิญญาณตลอดฉะนั้นเราเห็นว่าการเกิดของจิตเราเนี่ยกิเลสตัวนี้เนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ เราคิดแล้วก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นสิ่งที่คิดนั้นความยินดีความกำหนัดก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นก็ลุ่มร้อนลุ่มร้อนก็แสวงหานะ ที่ในคำสอนพระเจ้าท่านจะบัญญัติไว้บอกว่าตั้งแต่การคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากามธาตุจากกามธาตุเป็นกายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะจากกามสังกัปปะกลายเป็นกามฉันทะนะจากกามฉันทะคือกามปริราหะจากกามปริราหะคือกลายเป็นกามปริเยสนา กามธาตุหมายถึงว่ากิเลสที่เราพกมาจากชาติก่อน เกิดจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาก็คือสัญญาก็คือคิดถึงสิ่งที่เราเคยพบเจอเคยเจอคนนี้เจอคนนั้นก็เอาคนนั้นมาคิดอย่างเงี้ยจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาแปลว่าสิ่งที่จดจำได้หมายรู้มาจากสัญญานั้นเราก็นึกถึงมากๆผูกพันไว้กับความคิดนั้นก็กลายเป็นสังกัปปะแปลว่าดำริหานะเมื่อดำริหาคนนั้นละนะ เมื่อดำริหาแล้วก็กลายเป็นกามฉันทะแปลว่าพอใจจากกามฉันทะพอใจก็กลายเป็นว่าเอาเขามาคิดมากๆก็เพลินไปกับเขาคิดมากๆก็กลายเป็นลุ่มร้อนปริเขาเรียกว่าปริราหะแปลว่าลุ่มร้อนลุ่มร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะกิเลสที่เราคิดนั่นเองเมื่อร้อนกระสักกระส่ายก็จะไปสิ่งที่คิดนั้นเขาเรียกว่าปริราหะแปลว่าลุ่มร้อนเมื่อลมร้อนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ต้องไปหาคนนั้นเขาเรียกว่าปริเยสนาแปลว่าแสวงหาในที่สุดเกิดการแสวงหาอันนี้คือลำดับการนะว่าทุกคนนะกิเลสมันเกิดอย่างนี้มันมีขั้นมีตอนของเขาอยู่แต่เราไม่รู้ไงแสดงว่าเราคิดมันเร็วมากมันมีขั้นตอนอยู่เราแยกมาเนี่ยมันจะมีขั้นมีตอนเยอะเลยนะแต่มันรวดเร็วมากเราก็ไม่รู้ขั้นตอนเหล่านั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยให้เรามาศึกษาจริงๆแล้วโอ้มันเป็นตามนั้นจริงๆทีนี้เมื่อการเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็พยายามทำอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เกิดใหญ่ขึ้นสิเพราะอะไรเพราะมันเคยทำประจำแล้วก็ทำบ่อยๆแล้วก็ทำให้กิเลสคนนี้งอกงามไพบูลย์มีกำลังอันแรงกล้าก็ผลักไสจิตแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนคิดไม่หยุดเลยลูกบ้านนี้ทีแรกเนี่ยมันก็ไปเบาๆไปช้าๆต่อมามันก็ไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนในที่สุดเราก็มาบ่นกับใจเราว่าทำไมมันรวดเร็วเหลือเกินวับนั่นวับนี่วับนั่นเพราะอันนี้แหละก็เราไปส่งเสริมมันเพิ่มเติมให้มันมากมันก็เลยมาก ฉะนั้นเราจะเห็นว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยมากด้วยพิธีนี้ทีนี้เราจะละกิเลสเนี่ยจะละอย่างไร
เรารู้ว่ามันเกิดอย่างนี้เนี่ยส่วนละเราจะละอย่างไรล่ะส่วนละก็คือว่าเราต้องดูย้อนนะดูตรงข้ามฉะนั้นพุทธเจ้าถึงสอนว่าเราทุกคนเนี่ยจะละกามละกิเลสทั้งหมดเนี่ยได้ก็ต้องมีการเดินทางเส้นใหม่นะเดินทางเส้นใหม่อย่าไปเดินทางเส้นเก่าเพราะทางเส้นเก่าเกิดแน่นอนมีแต่เพิ่มอย่างเดียวไม่มีลดทางเส้นใหม่เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะหมดในที่สุดนะอันนี้ก็เรียกว่าการแก้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนนะไม่แก้ก็ไม่สามารถที่จะสะสางปัญหานี้ได้เราก็ไม่สามารถจะนิพพานจะนิพพานจึงว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรอยรัดมัดใจของมนุษย์ไว้เราจะเอาออกเสียได้เขาเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าการออกจากสิ่งที่รอยรัดนะมัดใจของเราไว้ทีนี้เรามาเห็นว่าการเกิดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราทำอย่างนี้มาหลายชาติมันถึงได้มีกำลังมาถึงชาตินี้เลยและชาตินี้ก็ทำอีกเยอะแล้วก็จะมีกำลังชาติต่อไปอีกชาติต่อไปก็ทำอีกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้พุทธองค์กล่าวไว้ว่าในยุคลุกหน้าเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่ายุคถึงมรรคสันยีเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยกิเลสทุกตัวได้กล้าหมดเลยจัดหมดเลยเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้ก็จัดขึ้นเพราะเราเพิ่มมันเลยจะเรียกว่ากิเลสประเภทราคะเนี่ยทุกคนจะสัมสอนกันเหมือนแพะกับแกะไม่บัญญัติว่าพี่น้องพี่ป้าน้าอาไม่บัญญัติเราดูที่ว่าสุนัขก็ดีแมวก็ดีสัตว์อื่นเดรัจฉานไม่บัญญัติแล้วเราก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะทุกวันนี้มันมากขึ้นแล้วเราก็ไปเพิ่มมันเลยชาตินี้ขนาดนี้ต่อไปสมัยนั้นอายุมนุษย์แค่10ปีเองเพราะกิเลสมันจัดอายุน้อยๆแค่นั้นเนี่ย5ปีก็แต่งงานละ10ปีก็ตายละแต่กิเลสจัดมากกิเลสประเภทราคะเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนแพะกับแกะซ้ำซ้อนกันไม่บัญญัติว่าพี่น้องพี่ป้าน้าอาไม่มีพ่อแม่ไม่มีแล้วก็โทสะเนี่ยทุกคนพกอาวุธหมดเลยไม่พอใจฆ่าไม่พกก็ไม่ได้เพราะเขาพกกันหมดถ้าเขาจะทำร้ายเราก็ต้องทำร้ายน่ากลัวไม่โยมต่อไปรออยู่ข้างหน้าเรานั่นเองเพราะอายุมนุษย์จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆร้อยปีลดลงไปเหลือ10ปีตอนนี้มันจะเริ่มเข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราไม่นิพพานนั้นเราไปอยู่ตรงนั้นแน่เลยนะแล้วก็มียุคหนึ่งยุคนั้นแหละนะมีอยู่7วันเขาเรียกว่าสถันทรกับคนทุกคนฆ่ากันหมดเลยเพราะอะไรเพราะมีเรื่องอะไรกันไม่รู้เพราะกิเลสมันจัดนั่นแหละฆ่ากันหมดเกือบหมดโลกอ่ะจนเหลือคนอยู่หยิบมือหนึ่งไปหลบไปซ่อนอยู่สุดท้ายเขาฆ่ากัน7วันเนี่ยก็แอบออกมาเจอกันก็ร้องไห้ยินดีกันดีใจกันว่าเรารอดตายแล้วเราจะไปอยู่ตรงนั้นนะถ้าเกิดว่าเราไม่นิพพานไปแน่น่ากลัวนะน่ากลัวแล้วคนเหล่านี้ก็เริ่มมีว่าตั้งกติกาขึ้นมาว่าต่อไปนี้จะฆ่ากันนะอายุมนุษย์ก็เลยเพิ่มขึ้นมาจาก10ปีเป็น20นะ20แล้วก็40แล้วก็60 80 100 120 100 200 300 400เป็นพันแล้วก็เป็นหมื่นขึ้นมาจนถึงหลายหมื่นจนถึง 80,000 ปี
พระสียะเมตไตรก็มาอุบัติขึ้นเป็นพุทธเจ้าต่อไปประมาณ 80,000 ปีรอไหวไหมโยมคงไม่ไหวมั้งคงไม่ไหวเนาะกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราคงเหนื่อยแย่ตายเกิดตายเกิดตายเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เอานิพพานดีกว่าไม่ไหวเพราะโลกวิญญาณอย่างเดียววิญญาณนี่ร้ายนะเราต้องทำลายวิญญาณนั่นแหละนะทีนี้เราจะทำไงไม่ให้เราเนี่ยไปมีกิเลสมากเพราะว่าวันๆนึงเนี่ยเราคิดเรื่องพวกนี้มากมันก็มากขึ้นเรื่อยๆๆมันจะต้องมีถึงจัดที่สุดก็คือยุคนั้นแหละพอคิดแต่เรื่องพวกนี้เลยแล้วก็เข่นฆ่ากันไม่มีแล้วกฎหมู่กฎหมายนะไม่มีข้ามใครไม่อยู่แล้วแล้วก็จะฆ่ากันเราก็จะอยู่ในสังคมนั้นน่ากลัวนะถ้างั้นน่ากลัวก็เอากิเลสออกซะจะได้ไม่ไปสู่ตรงนั้นปล่อยเขาฆ่ากันไปทีนี้เรารู้ไหมว่าพิธีเกิดก็คือการเกิดคือการคิดถึงคนอื่นหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงมันถึงได้มีเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆพิธีแก้คืออะไรพุทธเจ้าให้สอนว่าต่างคนต่างอย่าคิดหากันให้คิดถึงตัวเองซะต่อไปผู้หญิงก็ไม่ต้องนึกถึงผู้ชายผู้ชายก็ต้องไปนึกถึงผู้หญิงพอนึกไปมันก็มากเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดเรื่อยๆแล้วเราตายแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่อีกเพราะมันคิดเรื่องพวกนี้ทางแก้ก็คือคิดถึงตัวเองฉะนั้นถ้าใครบวชพระมานะบวชปุ๊บเนี่ยท่านจะให้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอต้องคิดถึงผมเธอนะขนเล็บฟันหนังคิดถึงตัวเองอย่างเดียวห้ามพระเนี่ยคิดถึงคนอื่นถ้าพระคิดถึงคนอื่นพระก็พระเหลืองก็ร้อนไม่ได้อยู่ได้ไม่นานก็จะสึกละบวช7วัน15วันก็จะร้อนเป็นไฟแล้วจะสึกละนะเพราะอะไรคิดข้างนอกไม่ได้ฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเวลาจะไปนิพพานเนี่ยคิดย้อนสอนนะคิดย้อนสอนคิดถึงใครคิดถึงตัวเองฉะนั้นเราหลับตาดูสิเรานึกถึงตัวเองดิว่านึกแต่แต่ผมขนเล็บฟันหนังขึ้นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่นึกไม่ออกเลยมืดหมดเลยลองนึกดูสินึกไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เคยทำเลยแต่ทำไมที่คนอื่นนึกได้อยู่ไหนไม่รู้ยังนึกได้ก็มาทำประจำน่ะมันคล่องน่ะมันชำนาญน่ะฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่ชำนาญเนี่ยปิดซะสิ่งไม่ชำนาญนะให้อบรมให้ชำนาญมันก็เลยเป็นทางเส้นใหม่ไปเลยฉะนั้นพระยาเจ้าจึงเกิดขึ้นวิธีนี้โดยการทำอย่างนี้ฉะนั้นที่ผ่านไปทางนี้ไม่ไปไหนไม่ไปทางนั้นทางนั้นก็เรียกว่าโลกฉะนั้นที่ผ่านคือเอาจิตคิดถึงตัวเองเพราะอะไรคิดถึงตัวเองถ้าเกิดว่าคิดถึงผู้อื่นมันก็ต้องผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายผ่านใจเมื่อผ่านทีไรก็เป็นโลกของวิญญาณทุกทีเลยวิญญาณ6ทำงานตราบใดวิญญาณมีเราเกิดก็ต้องเกิดต่อไปปัญหาคือวิญญาณมีนามรูปก็มีเมื่อนามรูปมีสลายตนะก็มีเมื่อสลายตนะมีผัสสะก็มีผัสสะมีเวทนาก็มีมันเป็นการปฏิสมุปบาททันทีเลยมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ทุกคนเนี่ยจะทำลายวิญญาณทำลายการไปของจิตคือการนึกตรงข้ามฉะนั้นเราจะไม่เอาจิตนึกถึงใครนึกถึงตัวเองทีนี้เราได้เคยได้พูดไปแล้วนี่ว่าเวลาเราคิดถึงคนอื่นปุ๊บเนี่ยภาพคนนั้นก็จะปรากฏและเราเองก็จะอยู่ในที่นั้นด้วยทุกครั้งที่เราคิดจะมีคำว่าเราอยู่ที่นั่นในเหตุการณ์นั้นเสมอมันก็เลยเป็นโลกแห่งความคิดที่กว้างไกลใหญ่โตโลกแห่งความโลกแห่งวิญญาณนั่นเองวิญญาณแปลว่ารับรู้อ่ะ
มิติไปเป็นมิติไปโลกนี้ก็เป็นรับรู้โลกนี้หลับตาก็อีกโลกหนึ่งหลับฝันไปก็อีกโลกหนึ่งไปเรื่อยๆโลกของวิญญาณทีนี้เราเนี่ยวิธีที่เราจะแก้ปัญหานี้คือนึกตรงข้ามนึกมาหาตัวเองแล้วเราก็จะค้นหาว่าตัวเองเนี่ยคำว่าคิดที่ไหนเนี่ยคิดทีไรมีเราอยู่ที่นั่นทุกทีเนี่ยคำว่าเราที่นี้มันอยู่ตรงไหนของชีวิตนี้เราพาจิตไปดูผมขนเล็บฟันหนังดูตัวเราทั้งหมดเนี่ยว่าคำว่าเราอยู่ที่ไหนตัวตนของเราอยู่ที่ไหนนั่นคือเราจะต้องตีปัญหานี้ให้แตกเขาเรียกว่าทำธรรมะให้แจ้งการปฏิบัติทำให้รู้แจ้งเห็นจริงก็คือตรงนี้ฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเพราะอะไรเวลาเรานั่งสมาธิที่เราเข้ามาวัดก็นั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยนั่งก็สงบอยู่นะไม่สงบก็ให้สงบได้แต่สงบแล้วออกจากสมาธิไปไหนก็ไปคิดถึงคนอื่นต่อแสดงว่าสมาธิคือหยุดพักการคิดของคนอื่นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่หลังจากที่เราหยุดคิดก็ไปคิดกับเขาต่อไปอีกมันก็เลยทำให้การแก้ปัญหายังไม่จบสิ้นมันเป็นการหยุดชะงักชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนะสังเกตไหมเรานั่งสมาธิจิตเรานิ่งแต่ออกจากสมาธิไปแล้วไปหาใครไปหาใครต่อใครว่าเลยไปโลกวิญญาณก็ยังเป็นโลกอยู่ดีมันจึงไม่จบแล้วยังไม่จบนะเวลานั่งสมาธิเห็นอะไรเนี่ยจะถามว่าเห็นอะไรบ้างคนที่นั่งสมาธิก็ว่าเห็นโน่นเห็นนี่กลายเป็นลูกของความวิญญาณก็คือนิมิตต่างๆขนาดหลับตานั่งสมาธิก็บอกเห็นอะไรอีกมันจะเห็นอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะจะไปข้างนอกอยู่อย่างเดียวเลยแต่ไม่มีชนิดไหนมาข้างในเราเลยมาในตัวเราเลยไม่มีฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงแก้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเดินทางเส้นใหม่ไปเลยแล้วก็จะไปเพิ่มทางเส้นเก่าให้มากขึ้นถ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปฆ่ากันยุคข้างหน้าเลยให้มันน้อยลงซะแล้วให้มันหมดไปทีนี้กามทั้งหลายที่อยู่ในใจของเราทุกคนจะหมดลงได้ก็คือคิดถึงตัวเองอย่างเดียวคิดถึงตัวเองมากขึ้น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 ผู้หญิงก็คิดถึงตัวเองผู้ชายก็คิดถึงตัวเองไม่ให้คิดถึงกันคิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างมังสังเนื้อนะฮะนึกถึงตัวเองตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันไงนึกถึงตัวเองตายบ้างนึกถึงตัวเองเป็นร่างสดๆนี่บ้างนึกถึงตับถึงไตถึงไส้ถึงปุงนึกถึงตัวเองอยู่เสมอทำอย่างเนี้ยตลอดจนกว่าเราเนี่ยไม่เห็นก็ให้สมมติเห็นก่อนนะสมมติว่าเราเนี่ยเห็นคนอื่นเป็นยังไงก็นึกถึงตัวเองเป็นงั้นทีแรกเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาต่อมาเราก็จะเห็นตัวเองจริงขึ้นนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำไม่คิดถึงกันแล้วต่างคนต่างคิดถึงตัวเองกามราคะก็จะลดน้อยลงและเราเองก็จะเบื่อตัวเองขึ้นมามากขึ้น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 เห็นตับก็เบื่อตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงก็จะเบื่อตัวเองว่าสกปรกไปหมดมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองอันนี้เป็นวิธีแก้ให้เราหลุดออกจากโลกของวิญญาณต่อมาเราเห็นตัวเองนึกตัวเองบ่อยก็เริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยทีแรกก็เห็นด้วยอุบายนะเห็นด้วยอุบายต่อมาก็เริ่มเห็นชัดขึ้นร่างจริงเห็นร่างจริงชัดขึ้นมาแล้วเห็นชัดแล้วเห็นขนาดไหนเราเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เลยตอนนี้ไปจิตของเราจะไม่อยู่กับใครแล้วอยู่แต่คนอื่นตลอดมีแต่กิเลสเพิ่มพูนตอนนี้อยู่กับตัวเองแล้วให้อยู่กับตัวเองตลอดนะรักษาไว้อย่าให้หลุดอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้มันเป็นเครื่องอยู่กับตัวเองซะอยู่ไปอยู่ตัวเองมากๆก็ลักจะเบื่อตัวเองขึ้นมาแล้วก็ค้นหาตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่ไหนต่อมาเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองไปเรื่อยจนในที่สุดแต่เราก็เห็นแจ้งตัวเองทั้งทีละน้อยละน้อยไปทีละอย่างละอย่างจนทั่วตัวหมดเลย
เห็นทั้งนอกเห็นทั้งในเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นไปหมดเลยแล้วก็ค้นหาว่าเราอยู่ที่ไหนปรากฏว่าคนไม่เจอทุกคนจะหาตัวเองไม่ได้เลยว่าร่างนี้ไม่มีเราเลยมีแต่ธาตุทั้งสี่ประชุมกันไว้หาตัวตนเราเขาที่นี้ไม่มีเลยโอ้แสดงว่าเราเล่นละครมาตลอดเนี่ยเรานึกว่าเรามีอยู่ที่นี่บัดนี้เราเล่นทั้งหมดเนี่ยว่างเปล่าเรายังไม่มีเราเลยเขาจะมีได้อย่างไรเมื่อก่อนคิดถึงเขาคิดถึงเขาเนี่ยหญิงก็คิดถึงชายชายก็คิดถึงหญิงตอนนี้มาเห็นตัวเองแล้วไม่มีตัวเองเลยแล้วเขาจะคิดไปทำไมเนี่ยมันก็คิดเรายังไม่มีเขาจะมีได้อย่างไรโอ้แสดงว่าโลกนี้เป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองเป็นมายากลที่มีเหมือนไม่มีแท้จริงไม่มีอะไรเลยเป็นภาพลวงตาโลกของวิญญาณทั้งหมดเป็นภาพลวงตาหมดเราหลงอยู่ในโลกของวิญญาณที่ไม่ใช่จริงแต่ดูเหมือนจริงเพราะความไม่รู้ของเราถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นว่าร่างนี้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายนี้เราไม่มีที่นี่ที่นี่ไม่มีเราถ้าอย่างนั้นตัวทั้งตัวนี้ไม่ใช่เราตาก็ไม่ใช่ของเราเลยสิใช่ตานั้นก็ไม่ใช่ของเราถ้าตัวตานั้นไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราจมูกลิ้นกายใจของมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไปคิดทำไมเมื่อคิดออกไปแล้วก็เกิดความรู้สึกดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะนั่นก็ไม่ใช่เราสิเวทนาอันนั้นความรู้สึกอันนั้นใช่เวทนานั้นก็ไม่ใช่เราความจำทั้งหมดที่เราเคยจดจำสิ่งใดสิ่งโน้นคนสิ่งนี้ไว้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราสิสัญญาก็ไม่ใช่ของเราสังขารก็ไม่ใช่ของเราวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราโอ้เราถูกหลอกเรานึกว่าร่างกายนี้เป็นเราตาหูเป็นเราจมูกลิ้นกายใจเป็นเราหลงเที่ยวอยู่ในความเป็นโลกของเราอยู่แต่บัดนี้ว่างเปล่าหาตัวตนไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นเราเลยสักอย่างความลับก็เลยความลับของโลกก็เลยแตกแท้จริงไม่มีอะไรอะไรในที่นั้นไม่มีเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งทีนี้เมื่อรู้แจ้งอย่างนี้จึงรู้ความจริงว่าเราถูกหลอกใครหลอกเราธรรมชาติหลอกเราบัดนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราไม่มีที่นี่ที่นี่ไม่มีเราขันห้าไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่มีขันห้าเรายึดมั่นขันห้าว่าเป็นเรามาก่อนแต่บัดนี้ไม่มีคำว่าเราอยู่ในขันห้านั้นเลยความลับอันนี้จึงเปิดเผยขึ้นมาเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิดังนั้นทุกคนเนี่ยจึงเห็นสามารถจะเห็นตัวเองได้ชัดเลยแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะแต่อบรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นหมดแล้วก็เห็นความว่างเปล่าว่าไม่มีอะไรในที่นี้ซึ่งต่อมาเนี่ยคนนั้นเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็อยู่กับตัวเองไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เบื่อหน่ายตัวเองเมื่อตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความยินดีเบื่อชักจะเบื่อตัวเองขึ้นมากขึ้นทำให้เราหญิงก็เริ่มเบื่อชายชายก็เริ่มเบื่อหญิงราคะก็จะออกนะและโทสะก็จะออกเพราะโทสะก็เกิดจากราคะนี่เองและโมหะก็เหมือนกันก็จะออกไปฉะนั้นความเป็นหญิงเป็นชายของเราตั้งแต่ชาติไหนก็แล้วแต่ที่พกพามาก็เริ่มจะสลายตัวสลายตัวลงไปสลายตัวลงไปเพราะถ้าคนไหนเห็นตัวเองได้ไม่เหลือเพราะทุกคนเห็นตัวเองแล้วแล้วจะเบื่อตัวเองทุกคนแต่ที่มันไม่เบื่อเพราะมันไม่ชัดมันไม่เห็นนั่นเอง
นะเขาเรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นธรรมะนะก็คือเห็นตรงนี้บางคนบอกว่าเห็นอย่างไรเห็นตัวเองธรรมชาติเห็นตัวเองเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันไปอยู่คนอื่นไปอยู่กับคนอื่นแสดงว่าเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเห็นเขาได้เนี่ยทำไมเราเห็นได้นะอยู่ตรงนี้เรานึกถึงคนอื่นยังเห็นได้นะทั้งที่คนที่นึกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ทำไมเห็นได้ล่ะความเห็นอันเดียวกันนั่นแหละเอามาเห็นตัวเองซะมันเป็นธรรมชาติเดียวกันแสดงว่าธรรมชาติใดที่เรานึกเขาแล้วเห็นได้ธรรมชาตินั้นแหละย้ายมาที่เราซะทีนี้เมื่อย้ายมาที่นี่เนี่ยมาที่เราเนี่ยเขาไม่เรียกว่าอยู่ที่คนอื่นเขาเรียกว่าวิญญาณมาอยู่ที่ตัวเองเขาเรียกว่าญาณทัศนะต่อไปเนี่ยเรามีแต่ญาณทัศนะวิญญาณก็เลยดับการดับวิญญาณนั่นเองเราจะเป็นชาติสุดท้ายเลยแล้วก็กิเลสเราก็จะออกหมดการที่คิดถึงตัวเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนทั้งภายนอกภายในเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดชัดหมดเลยตัวเราเนี่ยซึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายก็ทำลายความเป็นหญิงเป็นชายนั้นออกต่อไปเนี่ยหญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงเพราะทุกคนเบื่อตัวเองเป็นทุนเดิมอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเราแก้ปัญหาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ทำลายตรงนี้เนี่ยวิญญาณเราไม่ดับเราจะแก้ปัญหาว่าต่อไปเนี่ยหญิงชายในตัวเราเนี่ยจะต้องทำลายหมดเลยไม่ให้มันเหลือไม่ให้มันมีแล้วก็จิตเราก็อยู่กับตัวเองซะอยู่กับอะไรอยู่กับเนื้อตัวของเราอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับตัวเองไปจิตก็เลยไม่ออกนอกไม่ออกนอกก็ไม่ผ่านตาไม่ผ่านหูไม่ผ่านจมูกลิ้นกายใจวิญญาณก็จะดับฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่มีจิตออกนอกจิตออกนอกอยู่คือปุถุชนอยู่นะเป็นปุถุชนอยู่ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาก็คือแก้ที่วิญญาณไม่ให้มันมีแสดงว่าเราสามารถที่จะรู้ผลในปัจจุบันได้เมื่อเรารู้ผลในปัจจุบันว่าเราทำได้ผลมันมีเราก็เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของที่มีจริงเพราะไม่มีจริงจะเกิดในเราได้อย่างไรฉะนั้นผลอันนี้เนี่ยเราทำทันทีก็เกิดทันทีเหมือนกันไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอชาติไหนๆทำชาตินี้ผลทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับรู้แล้วให้เราได้เสวยได้ผลอันนั้นก็มีให้เราเห็นประจำเราจึงเชื่อว่าคำสอนพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้เราแก้ปัญหานี้ได้ต่อไปความเป็นหญิงเป็นชายก็จะลดลงเพราะว่านานแล้วไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงเขาคิดแต่ถึงตัวเองอย่างเดียวเวลาคิดถึงเขาตัดหมดเลยไม่ให้คิดแล้วจะไม่ตั้งภาพคนอื่นไว้ในจิตเราเลยภาพใดปรากฏในจิตเราตัดทิ้งอย่างเดียวให้เหลือภาพเราคนเดียวเราจะให้ภาพเราคนเดียวทั้งหมดเนี่ยภาพเราคนเดียวเนี่ยจะสู้ภาพทั้งหมดให้หล่นไปจากจิตเราเราจะเอาภาพคนอื่นออกจากจิตเราด้วยภาพของเรานะเอาภาพของเราไล่ภาพพวกนั้นออกหมดเลยไม่ให้อยู่ในจิตเราอีกแล้วเพราะภาพพวกนั้นดึงจิตเราพาจิตเราท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาปิดโลกของวิญญาณถ้าไม่ทำอย่างนี้นะนักปฏิบัติไม่ทำอย่างนี้ไม่จบนะจะทำสมาธิหรือไม่จบออกสมาธิแล้วไปต่ออีกแล้วมีแต่ภาพสารพัดไม่ได้สงบนิดเดียวแต่ถ้าทำอย่างนี้สงบตลอดเลยนะสงบตลอดฉะนั้นจึงว่าการที่เราจะให้จิตเราสงบตลอดเวลาเนี่ย
มันต้องสงบตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าสงบตอนนั่งเฉยๆอย่างที่เราทำสมาธิกันไม่พอน้อยคนที่สงบก็คือสงบตลอด24ชั่วโมงจิตเราจะสงบตลอดเวลาเลยแล้วก็จะเห็นตัวเองตลอดเวลาเห็นตับไตเส้นมันเห็นหมดเลยชัดหมดเลยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนภาพคนอื่นชัดที่สุดในโลกภาพเรานึกไม่ออกเลยอย่างที่คนทุกคนกำลังจะนึกถึงตัวเองเนี่ยลองหลับตานึกถึงตัวเองนึกไม่ออกแต่เมื่อเราอบรมมากๆนะภาพเรานึกออกได้แล้วชัดแล้วต่อไปภาพคนอื่นเรานึกไม่ออกเหมือนกันภาพที่เรานึกออกคือภาพเราคนเดียวนอกนั้นนึกไม่ออกมันกลับด้านกันนะกลับหน้ามือเป็นหลังมือมันต้องกลับอย่างนี้นะไม่กลับอย่างนี้ไม่แก้ปัญหาการแก้ปัญหาคือการกลับด้านการกลับด้านก็คือการเดินทางคนละทางทางตรงข้ามดังนั้นจึงว่าเราแก้ปัญหาเนี่ยต้องอาศัยมรรคเนี่ยมรรคคือการเดินทางตรงข้ามกับโลกทางโลกนั่นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคทางผิดทางกลับด้านเขาเรียกว่าสัมมามรรคคือทางถูกอันนี้แหละจึงว่าทุกคนที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเดินทางใหม่ทำสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่พอมันเป็นความสงบเล็กน้อยวันหนึ่ง24ชั่วโมงไปสงบได้2ชั่วโมงเนี่ยไม่พอหรอกเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมง22ชั่วโมงไม่สงบแหละแล้วก็ไปคิดอะไรต่ออะไรเรื่องราวสารพัดเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะอย่างนั้นทำไมเรียกว่าสมาธิโลกีเพราะมันยังไปโลกอยู่มันไปโลกีอยู่อันนี้แหละจึงว่าจิตเราเนี่ยจะต้องไม่ไปไม่ได้ไม่ควรไปต้องปิดประตูหมดเลยเราจะไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้ไปทางจมูกเล่นกายใจต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีภาพของเราอยู่เสมอฉะนั้นจิตเราเนี่ยจะอยู่กับตัวเองอยู่ด้วยภาพของตัวเองอยู่เสมอฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องมีการเห็นแจ้งตัวเองเพราะคำว่าธรรมชาติเห็นแจ้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันไปอยู่กับคนอื่นมันเป็นปัญหามากเลยตอนนี้เราจะย้ายธรรมชาตินั้นมาอยู่ที่ตัวเองซะย้ายได้ย้ายได้แล้วก็ย้ายโดยการเปลี่ยนเส้นทางเดินนะต้องเปลี่ยนทางเส้นทางเดินเพราะว่าจิตของเราเนี่ยเดินทางไปหาผู้อื่นเนี่ยทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดแล้วมีกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อเราจิตเราย้ายมาที่ตัวเองเนี่ยกิเลสมันก็ออกเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกันแสดงว่าคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับนะเราจะดับกิเลสของเราก็คือคิดถึงตัวเองแล้วมันก็ดับได้ไม่เชื่อลองทำดูดิทำคิดถึงตัวเองคิดไปดับไตเส้นปุ่มคิดมันก็อ่อนลงอ่อนลงกิเลสเราจะน้อยลงน้อยลงมันมีได้มันก็หมดได้นะของมันมีได้มันก็ต้องมีของหมดได้แต่เราต้องเข้าใจว่ามันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรโอ้แสดงว่าเราคิดถึงผู้อื่นประจำมันก็เกิดใหญ่เลยนี่ทีนี้เรามาคิดถึงตัวเองประจำก็เดิมดับลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจิตท่านจะไม่ออกไปนอกเลยอยู่กับตัวอย่างเดียว
ตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นไม่ไปข้างนอกไม่ไปหาใครกลายเป็นว่าจิตของท่านหนึ่งเดียวเป็นสมาธิตลอดกาลอันนี้แหละจึงว่าข้อแตกต่างข้อแตกต่างระหว่างที่ว่าเรารู้แล้วว่าโลกนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราค้นหาร่างกายนี้ก่อนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราฉะนั้นเราเห็นว่าก้อนเนื้อก้อนนี้ไม่มีเราอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่มีเราก็เกิดการเห็นแจ้งความเห็นแจ้งนี้ไม่ดับเลยนะจะไม่มีการดับเลยตลอดเวลาแจ้งตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็หายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะการที่เราเห็นคนอื่นเนี่ยมันก็แจ้งตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันเราสังเกตไหมว่าตลอด24ชั่วโมงเรามีแต่ภาพคนอื่นตลอดเวลาแล้วมีสักนาทีหนึ่งไหมที่ไม่มีภาพเนี่ยมีตลอดแสดงว่ามีภาพคนอื่นนี้อยู่ในใจของเราตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมใช่มีสักนาทีหนึ่งไหมที่ไม่มีเนี่ยไม่มีเลยมีตลอดเลยเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นไงมีภาพคนอื่นอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงทำไมจะมีภาพเราตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ได้เรานะเรามันต้องได้สิคนอื่นยังมีได้แล้วเราเคยได้เราเคยเป็นไหมว่าจิตของเราเนี่ยมีภาพคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นไหมนะมันอยู่ตรงนั้นอัตโนมัติของมันเลยเป็นอย่างนั้นไหมแต่เมื่อเราอบรมเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเราก็เห็นตัวเองเนี่ยอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอัตโนมัติเหมือนกันนะไม่ได้ตั้งว่าจิตไว้มันก็อยู่ของมันอัตโนมัติของมันเพราะอะไรเพราะเราอบรมมามากทำให้มากเจริญให้มากกลายเป็นว่าอยู่โดยอัตโนมัติทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ทางใจฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยจิตไม่ออกนอกนะไม่ออกนอกไม่ไปข้างนอกไม่ไม่มามีแต่ข้างในอย่างเดียวทั้งกลางคืนกลางวันสว่างสวัยก็คือเห็นตัวเองแจ้งอยู่งั้นตลอดชีวิตไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่มีภาพคนอื่นเนี่ยมีภาพคนอื่นไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวเหมือนกันแต่มันเป็นคนอื่นมันเป็นอัตโนมัติแบบคนอื่นแต่ตอนนี้เป็นอัตโนมัติแบบตัวเองอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราทุกคนเห็นได้ว่าการที่เราทุกคนมาเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะเราจะเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิหรือเราไม่ต้องเข้าสมาธิอะไรจิตเราจะเป็นสมาธิเองเพราะว่าวิญญาณมันดับวิญญาณต้องดับก่อนนะต้องดับก่อนถ้าวิญญาณดับได้เนี่ยโอ้โลกนี้สงบเงียบไปเลยต่อไปเนี่ยไม่มีภาพใครมาอยู่ในใจเราอีกแล้วมีแต่ภาพเราคนเดียวโลกมิติเล่นลับมิติของโลกวิญญาณดับหมดเลยไม่มีตอนตื่นมาจิตเราก็ไม่มีโลกของโลกนี้อยู่ในจิตใจเราตอนหลับไปก็ไม่มีโลกแห่งความฝันไปเลยก็ไม่มีโลกแห่งความคิดก็ไม่ได้มีไม่ได้ท่องเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็ความเป็นหญิงเป็นชายทุกคนเนี่ยเห็นตัวเองแล้วก็สำลอกออกสำลอกออกสำลอกออกในสุดท้ายก็หมดได้นะมันมีได้มันก็หมดได้สิเรารู้แต่ว่ามันมีได้ตอนนี้เราหมดได้ยังไม่รู้มันต้องมีได้ทีวันหนึ่งมันต้องมีเพราะเราไปคิดมากมันก็เพิ่มเรื่อยๆทีถ้าจะให้หมดก็คิดถึงตัวเองให้มากๆอย่าไปคิดถึงคนอื่นมันก็น้อยลงมันสุดท้ายมันก็หมดพอมันเห็นแจ้งตัวเองมันก็หมดเลยมันแจ้งมากเลยนะแจ้งทางจิตนี่นะแจ้งเราเห็นคนอื่นแจ้งมากยังไงแจ้งเขาเห็นหน้าเขาชัดไหมล่ะชัดยังไงเห็นหน้าเราก็ชัดแบบนั้นเนี่ยเราต้องให้ทำให้เท่ากันให้ได้แต
แต่ถ้าเราเมื่อใดหน้าเราชัดเหมือนหน้าเขาได้เมื่อไหร่นะแต่ตอนนี้ไปนึกถึงเขานึกไม่ออกนะนึกไม่ออกดีไม่ดมนึกไม่ออกโอ้น่าจะดีเนาะมันปิดเลยปิดโลกวิญญาณเลยตอนนี้ไปไม่มีภาพอะไรอยู่ในจิตเรามีแต่ภาพเราคนเดียวโอ้สุดยอดเลยนะนอนก็ไม่ฝันหลับก็ไม่ไปโลกแห่งความฝันความคิดไม่มีสะสางหมดจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวยิ่งกว่าการทำสมาธิอีกอันนี้เขาเรียกว่ามรรคนะฉะนั้นการทำอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคมรรคเนี่ยจะเป็นทำให้จิตเนี่ยเป็นหนึ่งได้แล้วจิตเราจะมีภาพเราคนเดียวเท่านั้นไม่มีภาพใครอีกแล้วตอนนี้ไปเหมือนกับว่ามีภาพเราคนเดียวอยู่ในโลกนี้รอวันตายอยู่แล้วเราเองก็เบื่อมีภาพเราคนเดียวแล้วเราก็ยังมาเบื่ออีกสุดท้ายภาพเราคนเดียวนี่ก็เบื่อนักหนาไม่ต้องพูดถึงภาพคนอื่นไม่เอาหมดเลยปัญหาจะหมดเลยต่อไปความเป็นหญิงเป็นชายเราก็สลายตัวสลายตัวจนสุดท้ายไม่มีแต่ร่างเดิมยังเป็นหญิงเป็นชายอยู่นะเป็นแค่ร่างแต่ใจตรงนั้นไม่มีละเพราะอะไรเพราะทำลายแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สูญสิ้นคนนั้นก็จะเป็นชาติสุดท้ายนะความเป็นผู้เป็นเมียนี่เองเมล็ดพืชเนี่ยจึงได้เป็นเกสรตัวผู้ตัวเมียจึงว่าเป็นเมล็ดขึ้นมาแต่ถ้าความเป็นผู้ตัวผู้ตัวเมียไม่มีจบเลยเมล็ดก็จะไม่มีเลยนะการสืบพันธุ์ต่อไปไม่มีแหละต้นข้าวต้นนั้นก็จะเป็นต้นสุดท้ายเพราะไม่มีเม็ดออกมาเม็ดรีบหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีเกสรตัวผู้ตัวเมียทำลายฉะนั้นจึงว่าหลายคนอาจจะว่าคิดว่ามันได้หรือก็เรายังไม่ทำก็คิดอย่างนั้นนะแต่เราทำไปก็คิดว่าทำไปก็รู้ว่ามันได้เราคิดง่ายๆว่ามันมีได้นะมันก็ต้องออกได้นะมันไม่มีมาก่อนนะพวกนี้นะแต่มันมีขึ้นมาแล้วเราก็ต้องออกได้ออกได้ก็คือจบเลยก็เรียกว่านิพพานต่อไปจิตเราไม่ไหลไปและไม่เลื่อนไม่มีใครผักไสเราเลยจิตเราจะอยู่นิ่งการผักไสก็จะไม่มีไม่มีในเราฉะนั้นการผักไสของจิตนี้จะไม่มีในเราเราก็จะเป็นจิตที่มั่นคงสมบูรณ์อยู่อย่างนั้น อันนี้แหละจึงว่าเราสามารถจะเห็นผลว่าการที่เรามาอาศัยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจะเห็นผลได้จริงก็คือผลนั้นสามารถจะเสวยได้เสวยได้จริงๆนะด้วยความวิริยะอุตสาหะที่เราพยายามทุกอย่างก็จะไปตามนั้นเราเดินทางเส้นใหม่เลยเส้นเก่าไม่เอาเส้นเก่าก็คือวันบันก็ปล่อยไปทางตาบ้างปล่อยไปทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างคิดโน่นคิดนี่ตัดให้หมดอย่าไปเอาอย่าไปตามเพราะตามมากๆเราก็จะมากด้วยกิเลสมากมายกิเลสก็จะมากในเราทับถมจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาความทุรนทุรายความกระสับกระส่ายก็จะตามมาเราก็กลายเป็นคนกระสับกระส่ายตลอดเพราะจิตมันไม่นิ่งนี่อันนี้คือพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่เลยทีนี้เดินทางเส้นใหม่ทางเส้นเก่าก็มาลาวีเราตลอดเวลาก็กลายเป็นว่าสงครามครั้งนี้ก็คือสงครามระหว่างเส้นเก่ากับเส้นใหม่เกิดขึ้นละเอาละเส้นเก่านี่มันหนาแน่นเส้นใหม่กำลังคานต่อแตะมันก็เลยสู้กันหน้าดูเลยนะที่สู้ก็คือสู้ภายในก็คือสู้ตรงนี้สู้ไอ้ทางเก่าที่เคยคุ้นเคยหนาแน่นแล้วเราเองคอยจะใจอ่อนอยู่เลยนะจะใจอ่อนเพราะอะไรเพราะทางเก่ามันชอบอยู่แล้วนะมันก็จะชอบทางที่ชอบทั้งนั้นแต่เราจะพยายามจะไม่ให้ชอบมันเนี่ยมันเอาเรื่องนะมันก็เลยว่าต้องสู้กับตัวเองสงครามนี่คือสู้กับตัวเองนะสู้อะไรสู้ความคิดดั้งเดิมทางเก่าที่เราคุ้นเคยสู้กับความนิสัยเคยชินของเราที่คุ้นเคยทางเก่าและกระทางใหม่เนี่ยยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่มันก็จะพากันไปได้ถึงไหนมันก็เลยคลุ้มรกคุกขานอยู่นั่นแหละนะเพราะว่าทางใหม่เองก็ไม่ไปถึงไหนทางเก่าก็ลาวีอยู่นั่นแหละเรา
แล้ววันๆจะอ้อยคอยจะไปทางเก่ามากกว่าซะด้วยซ้ําทางใหม่ได้ไปนิดเดียวไปทางเก่าซะนานเชียวมันก็เลยว่าไม่เจริญสักทีนะมันเป็นอย่างนั้นนะสู้อย่างนั้นน่ะสู้ไปสู้ไปจนสุดท้ายเนี่ยเราอึดมากทางเก่าก็สลายตัวต่อไปเนี่ยเขาไม่คือทางเก่านั้นปิดไปเลยนะไม่เคยจะไม่ไปอีกเลยนะพระพุทธเจ้าจะไม่ไปเลยทางเส้นเก่านั้นไม่ไปเลยคือหมดเลยหมดแล้วหมดเลยอยู่กับทางเส้นใหม่ไปเลยคนนั้นเขาเรียกว่านิพพานฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีจิตออกนอกเลยไม่มีแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีและไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นอยู่ในโลกนี้ไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่น้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาต่อไปเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายอยู่ในใจเราก็สลายตัวออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆหญิงก็คิดถึงตัวเองชายก็คิดถึงตัวเองต่างคนต่างคิดถึงตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่คิดถึงกันและกันแล้วความจืดจางความจางคายความเบาบางก็จะเกิดขึ้นในที่สุดก็หมดได้ไม่น่าเชื่อนะหมดได้นะมันมีได้ก็หมดได้นะสิ่งพวกนี้พิสูจน์ได้หมดนะไม่ใช่ว่าพูดนี่ลอยๆนะลองทำดูสินึกถึงตัวเองอยู่เรื่อยๆนึกถึงทุกวันทุกวันแล้วก็อาศัยตัวเองเป็นเครื่องอยู่อยู่เรื่อยๆจิตมันจะกึมไปทั้งตัวเลยชุ่มไปทั้งตัวตลอดเวลาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้แล้วก็จะให้เราอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่อยู่กับใครไม่อยู่กับภาพใครให้อยู่กับตัวเองอย่างเดียวตลอดมีความสุขมากเหมือนโลกนี้เป็นโลกส่วนตัวซะแล้วเมื่อก่อนเป็นโลกของวิญญาณส่วนโลกส่วนรวมไปไหนโลกไหนโลกไหนไม่รู้ไปไปหมดเลยมันเป็นโลกกว้างท่องเที่ยวไปในทางจิตเนี่ยมากมายแต่ตอนนี้ไม่มีแหละปิดภาพเหล่านั้นได้นะปิดภาพเหล่านั้นได้เป็นสุขเป็นความสงบระงับกลายเป็นว่าวันๆคือโลกส่วนตัววันๆเราจิตอยู่ในหัวเท้าเท่านั้นเราไม่อยู่นอกเหนือนี้แล้วเราจะไม่เอาใครมาคิดและภาพเราชัดที่สุดภาพอื่นไม่มีทำลายไปแล้วการทำลายภาพอื่นได้เขาเรียกว่าทำลายวิญญาณนั่นเองวิญญาณดับนะวิญญาณดับการที่วิญญาณดับก็หมายถึงว่าภาพคนอื่นไม่มีนะคือวิญญาณดับเมื่อเราดับได้อย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นชาติสุดท้ายจะไม่หวนกลับมาอีกไม่เอาละไม่ไหวนะกิเลสทั้งหมดก็จะหมดไปจากเราเราก็กลายเป็นผู้ไม่มีกิเลสสงบระงับดับเย็นเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีความสิ้นตัณหาตัณหาก็จะสิ้นไปตอนนี้ไม่มีใครผักใสจิตเราแล้วนะจิตเราไม่ถูกผักใสแล้วจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็สบายนะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นสิ้นตัณหาเสียได้เรียกว่านิพพานตอนนี้ไปจิตคือนิ่งตัวอยู่ไหนจิตนั้นไล่ไปก็ไม่ไปนะแล้วก็ภาพเราชัดที่สุดในโลกภาพอื่นไม่มีนึกไม่ออกกลายเป็นว่าภาพเราของโลกเมื่อก่อนภาพคนอื่นครองใจเราก็ของโลกเหมือนกันเราเอาออกให้หมดเลยภาพคนอื่นจะเอามาไว้ไม่ไหวนะออกให้ได้ออกด้วยเราจะเอาภาพคนอื่นออกด้วยภาพเราภาพเราเนี่ยจะเป็นตัวให้ภาพคนอื่นออกไปนะภาพเราคนเดียวเนี่ยเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมีภาพเราคนเดียวที่ไม่เห็นเนี่ยภาพอื่นนี่เป็นร้อยเป็นพันเห็นหมดนะนึกถึงทั่วโลกเนี่ยเห็นหมดยกเว้นภาพเราคนเดียวแต่ตอนนี้เราเอาภาพเราคนเดียวขึ้นมาซะภาพผู้อื่นทั้งหมดหล่นหมดเลยนี่คือการต่อสู้
ต่อสู้ด้วยภาพนะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวเรานั่งสมาธิเราก็ไม่ไปเห็นเราก็ไม่ได้หวังว่าเอาสมาธิไปเห็นอะไรเห็นตัวเองและการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นด้วยสตินะไม่ได้เห็นด้วยสมาธินะเห็นด้วยสติท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4ถ้าเห็นด้วยสมาธิเป็นไงเห็นสมาธิก็เป็นนิมิตไปหมดเลยนิมิตเป็นยังไงนิมิตก็ออกสมาธิก็หายหมดมันไม่อยู่หรอกเพราะเป็นมันพระนิมิตมันคือการเลื่อนลอยเป็นภาพที่ลอยแต่เห็นสติเนี่ยเห็นร่างจริงเลยไม่ได้ว่าห้างลอยเอาร่างจริงเป็นเกณฑ์นะไม่ใช่ว่าร่างลอยไปลอยมาลอยหายไปไหนไม่รู้นิมิตมันก็คือร่างเลื่อนลอยนั่นเองแต่ร่างจริงเนี่ยไม่ได้เลื่อนลอยไปไหนฉะนั้นสติเนี่ยเขาต้องการเห็นร่างจริงร่างจริงเท่านั้นที่จะไม่เลื่อนลอยไปไหนเราใช้สตินะสติปัฏฐาน4สติก็เห็นได้นะถ้าสติเห็นไม่ได้พระเจ้าไม่ตัดสติปัฏฐาน4ไว้หรอกแสดงว่าท่านตัดก็แสดงว่าเห็นได้นั่นเองท่านจะตัดในสิ่งที่ไม่เห็นไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกเห็นได้แต่เราไม่อบรมเราอบรมยังไม่มากมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวก็หมายถึงว่าวันหนึ่งเราอยู่กับตัวเองตลอดเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับทุกอย่างอยู่กับตัวเองเนื้อหนังของตัวเองแล้วก็เบื่ออยู่ไปก็เบื่อไปนะเบื่อตัวเองมากเท่าไหร่ก็เบื่อเพศตรงข้ามมากเท่านั้นก็ทำลายกิเลสได้ในที่สุดกิเลสก็จะหมดไปต่อไปก็ไม่เอาใครมาคิดละเห็นตัวเองก็เบื่อหน่ายแล้วคนอื่นก็ยิ่งเบื่อใหญ่เลยนะทำให้เราเนี่ยก็เรียกว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะอันนี้ก็คือว่าคนที่สิ้นเนี่ยกิเลสคนสิ้นกิเลสก็คือจิตไม่มีภาพคนอื่นนั่นเองมันไม่มีภาพคนอื่นจะเกิดได้ไงกิเลสมีแต่ภาพตัวเองแต่ภาพตัวเองก็ยังไม่พอเบื่อตัวเองอีกต่างหากเพราะเราเห็นภาพตัวเองนั่นเองเราก็เห็นความจริงในตัวเองก็เป็นของปฏิกูลตลอดมันก็เบื่อหน่ายไม่ได้เห็นอย่างเดียวนะเห็นแล้วเบื่อหน่ายด้วยเบื่อหน่ายว่าเราไม่มีอะไรมีแต่ของเน่าๆนะมีแต่ของเน่าเหม็นเราทั้งหมดเนี่ยตัวเราหัวเท้าเนี่ยเป็นของเน่าเหม็นหมดเลยเบื่อตัวเองเหลือเกินเบื่อตัวเองทำให้เราพลอยเบื่อผู้อื่นด้วยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไม่มีละต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องคิดถึงกันละนะต่างคนต่างคิดถึงตัวเองปัญหาไม่มีวิญญาณ6ก็ดับเมื่อวิญญาณดับการลงสู่ขันธ์ก็ไม่มีถามว่าจิตเราเนี่ยเห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยวิญญาณดับจิตมีอยู่ไหมจิตยังมีอยู่ฉะนั้นจิตกับวิญญาณเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันเพราะวิญญาณก็มาจากกิเลสเรานั่นเองนะเราเอากิเลสออกนะมันก็เหลือแต่จิตที่ไม่มีวิญญาณวิญญาณก็คือภาพคนอื่นนั่นเองนะจิตเราเนี่ยมีภาพคนอื่นอยู่เขาเรียกว่าจิตมีกิเลสอยู่หรือว่าจิตมีวิญญาณอยู่ทำลายภาพคนอื่นออกไปซะไม่มีละมีแต่ภาพตัวเองวิญญาณก็ดับและกิเลสก็ดับจิตก็ยังเป็นจิตอยู่นั่นเองนะจิตก็ยังเป็นจิตอยู่นั่นเองในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าจิตไม่ใช่ของเราจิตไม่เป็นเราจิตภายนอกภายในไม่ใช่เรานั้นท่านหมายเอาถึงวิญญาณนี่เองไม่ได้เอาเหมารวมทั้งหมดว่าจิตยังไงจิตมันก็ไม่ตายไม่หายไปไหนแต่วิญญาณตายวิญญาณหายเราทำลายที่วิญญาณวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือภาพคนอื่นนะภาพคนอื่นออกไปได้วิญญาณก็ดับเพราะอะไรเพราะวิญญาณเป็นการรับรู้ใครรับรู้ผู้อื่นนั่นแหละการรับรู้ผู้อื่นปิดแล้ววิญญาณก็ดับนะดับการว่ากลายเป็นว่ารับรู้กับตัวเองอย่างเดียวนะอันนี้ก็การแก้ปัญหาฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นนะไม่มีภาพคนอื่น
มีแต่ภาพตัวเองอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยสามารถจะเห็นผลหรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเราตายแล้วเราจะเข้าไปสู่พระนิพพานฉะนั้นนิพพานเนี่ยเห็นรู้ตั้งแต่เป็นแล้วเพราะนิพพานก็บอกแล้วว่าออกจากเครื่องร้อยรัดออกจากเครื่องร้อยรัดอะไรก็คือราคะโทสะโมหะถ้าเอาราคะโทสะโมหะออกได้ชื่อว่านิพพานฉะนั้นการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะชื่อว่านิพพานนะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าสิ้นได้ก็คือคิดถึงตัวเองเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ไปหญิงก็ไม่มีโอกาสไม่อยากคิดถึงผู้ชายละผู้ชายก็ไม่คิดถึงผู้หญิงแล้วเพราะเบื่อเห็นตัวเองก็เบื่อแล้วก็กลายว่าราคะก็สิ้นความเป็นหญิงผู้ชายก็จบตอนนี้ไปกามไม่เกิดแล้วเราหมดแล้วเขาเรียกว่านิพพานอ้อหมดแล้วนิพพานแล้วหรือโอ้เรายังไม่ตายนะโอ้แสดงว่าเรารู้ตั้งแต่ยังไม่ตายนี่เหรอใช่เรารู้ตั้งแต่ไม่ตายว่านี่คือนิพพานเพราะนิพพานนี่หมายถึงว่าการสิ้นราคะโทสะโมหะเรียกว่านิพพานอันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยปิดและตอนนี้ไปจิตเราไม่รับรู้ฝ่ายไม่รู้ข้างนอกไม่รู้คนอื่นแล้วเพราะเราเห็นว่าโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นของว่างเปล่าเรายังไม่มีเรายังไม่มีของเราเลยเรายังไม่มีตัวเองเลยไม่มีเราเลยคนอื่นจะมีได้อย่างไรเข้าใจเลยนะเข้าใจแล้วจิตยอมรับเมื่อยอมรับจิตเข้าใจจิตก็เลยเป็นจิตที่ไม่ดื้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วการลบตัวเองลบกับตัวเองก็ปิดลงตอนนี้ไปไม่มีการลบลากันแล้วสงบระงับดับเย็นนะทำให้เราเห็นว่าการที่เราลบกับตัวเองมาตลอดลบกับความสุขความรู้สึกดั้งเดิมของเราบัดนี้ความรู้สึกนั้นไม่มีแล้วสงครามก็ยุตินะไม่มีการลบลาเขาเรียกว่าจบกิจอันนี้ก็คือว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะทำลายพวกนี้ถ้าคนไหนไม่เห็นตัวเองนะยังไงราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองไม่เห็นมันก็เป็นภาพคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือตอนนี้เนี่ยจิตเราดวงเดียวเนี่ยไม่มีภาพเขาก็ภาพเราไม่มีภาพเราก็เป็นภาพเขาอยู่ดียังไงก็ต้องมีภาพเขาอยู่ดีแต่ถ้าไม่มีภาพเราขึ้นมานะภาพเขาก็ครองใจเราต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าภาพเราขึ้นมาเมื่อใดภาพเขาก็ออกได้ต่อไปภาพเขาก็ไม่มีในใจเราเพราะเก้าอี้ตัวเดียวกันแต่สองคนแย่งกันเข้าใจไหมเหมือนเก้าอี้ดนตรีนั่นแหละนะคือเก้าอี้ตัวเดียวแต่คนสองคนกำลังก็แย่งกันนั่งภาพเขากับภาพเราในสองคนแต่จิตดวงเดียวกันใครจะอยู่ล่ะถ้าจิตคนอื่นมาอยู่จิตเราเราก็ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้แต่ถ้าเราอยู่ซะคนอื่นก็ตกไปหล่นไปฉะนั้นมันไม่มีหรอกที่นั่งเก้าอี้สองคนต้องคนเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่คนสองคนเนี่ยมันแย่งเก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยฉะนั้นคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งก็หล่นละฉะนั้นไม่เปลี่ยนตรงนี้นะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่เปลี่ยนภาพตรงนี้นะไม่มีทางจะชนะได้เลยไม่มีทางยังไงก็ชนะไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ถ้าเราไม่ทำลายภาพเนี่ยไม่มีทางละกิเลสได้เลยนะหญิงก็คิดถึงผู้ชายอยู่เลยผู้ชายก็ยังคิดผู้หญิงนั่งสมาธิออกมาก็คิดอีกแหละหมดแหละไม่เหลือต้องทำลายภาพทิ้งเลยแต่ทำลายโดยที่ว่าไม่มีภาพเราขึ้นมาไม่ได้นะต้องภาพเราต้องขึ้นมาไม่มีภาพเราเนี่ยเดี๋ยวภาพเขาก็ยึดต่อไปไม่น่าเชื่อนะว่าคนเรานี้เปลี่ยนภาพได้นะ
ภาพเราเกิดยากยากที่สุดเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นภาพคนอื่นชัดเอาชัดเอาเราไม่ค่อยจะชัดเพราะอะไรเพราะาการอบรมของเราน้อยอยู่ทำไปเมื่อเราทำได้อย่างนี้ปิดเลยทุกอย่างปิดการปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมานั่งสมาธิมันไม่พอสมาธิมีก่อนพุทธเจ้าแล้วถามว่าสมาธิถูกไหมก็ไม่ผิดแต่มันก็ไม่ถูกนะไม่ผิดไม่ถูกเป็นยังไงคือทำสมาธิอย่างเดียวมันยังไม่ไปถึงไหนนะมันน้อยเดียวนะมันหยุดหน่อยเดียวฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปคิดถึงคนอื่นอีกแหละนะเที่ยวไประหว่างเข้าสมาธิกับคนอื่นเข้าสมาธิคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะสมาธิโลกีนะเที่ยวไปนั่งนั่งสมาธินิ่งออกมาก็ไปคิดถึงผู้อื่นบางครั้งจะเป็นนิมิตไปเลยแล้วก็นิมิตยังไม่พอเห็นตัวเองเป็นนิมิตอีกก็เป็นนิมิตก็หายอีกภาพคนอื่นก็ขึ้นทันทีเลยคือเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยใครหลุดเมื่อไหร่คนอื่นคนนั้นคนอีกคนก็จ้องอยู่แล้วขึ้นทันทีนั่งทันทีเลยไม่ได้เราต้องนั่งแล้วตัวเองเนี่ยต้องเห็นตัวเองด้วยสติมันถึงจะเป็นรางที่เราอาศัยได้ต้องเห็นด้วยสตินะเห็นสติก็หมายถึงเห็นร่างจริงเลยไม่เอานิมิตไม่เอานิมิตเราจะเอาร่างจริงเลยเข้าใจไหมโยมการปฏิบัติถ้ามัวแต่นั่งสมาธิไม่หลอดเพราะสมาธิแค่เริ่มต้นนั่นเองเรามานั่งสมาธินิ่งนิดหน่อยออกมาไปไหนไปหาคนอื่นต่อเพราะอะไรเพราะไม่มีภาพตัวเองแล้วก็สมาธิก็ไม่ได้คิดจะสร้างภาพตัวเองอยู่แล้วมีแต่ความว่างว่างก็ไม่มีภาพตัวเองและไม่มีภาพคนอื่นก็เป็นเพียงแป๊บเดียวเองเดี๋ยวภาพคนอื่นก็ขึ้นต่อนะไม่จบนะนั่งสมาธิไม่จบแล้วก็ความเป็นสมาธิเนี่ยสมมติเรานั่งได้ชั่วโมงเนี่ยตอนเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงแต่22ชั่วโมงไปอยู่ไหนอยู่กับคนอื่นจริงไหมล่ะแน่นอนอยู่กับคนอื่นคนอื่นก็ปุ้งไปเลยว่าไม่ไหวแล้วพุ่นไว้มานั่งสมาธิตัดภาพคนอื่นหน่อยหนึ่งเขาจะตัดภาพก็แย่อยู่แล้วนะถ้าไม่ตัดภาพเข้าสมาธิไม่ได้ด้วยนะนะภาพนั้นก็มาเดี๋ยวภาพนั้นก็มาภาพนี้ก็มาโอ้ยเกาหัวยิกๆเลิกละมีแต่เมื่อมืดกับเมื่อยนะพอเมื่อยที่ทั้งนั่งสมาธิไม่ได้ก็เพราะภาพพวกนี้นะยุ่งอยู่ในจิตเราเต็มไปหมดถ้ามันไม่มีภาพเราไปแข่งแล้วก็ตัวเองก็ไม่เอาภาพตัวเองไปแข่งถ้าไม่มีภาพเราคนเดียวเนี่ยสู้ได้หมดเลยถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้นะปัญหาการนั่งสมาธิไม่จบแล้วนั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้ว22ไปไหนก็ไปหาผู้อื่นแต่เวลาเราเปลี่ยนภาพได้เนี่ยเราสามารถสงบ24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ภาพเราคนเดียวไม่มีภาพคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่วันหนึ่งสองวันสามวันสองสี่วันเป็นไม่ใช่วันเป็นเดือนไม่ใช่เป็นเดือนเป็นปีร้อยปีก็อยู่อย่างนั้นไม่มีภาพคนอื่นเลยพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นหมดมีแต่ภาพตัวเองดีไหมโยมภาพเราครองโลกเลยไม่มีภาพทั้งสิ้นเราไม่รับภาพอื่นเลยใช่แต่ต้องเห็นนะไม่เห็นอยู่ไม่ได้นะ ไม่ใช่ในสมาธินี่เห็นเนี่ยอยู่ตื้นๆนี่แหละแต่สมาธิจะเป็นนิมิตหมดใช่เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องมองตัดภาพคนอื่นทิ้งหมดภาพคนอื่นมันวุ่นวายเราอยู่แล้วไม่ตัดมันไม่ได้หรอกไม่ตัดมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละไม่จำเป็น
ไม่จำเป็น ได้หมดอ่ะได้หมดเอารู้ไม่ได้ต้องเห็นนะเห็นไม่เกิดง่ายๆหรอกต้องเห็นมันไม่ได้เห็นง่ายๆนะลองทำดูดิอยู่งั้นอยู่กับตัวเองอย่างเดียวทั้งปีทั้งชาติเลยตลอดชีวิตเลยไม่มีภาพใครมีแต่ตัวเองสงบเลย24ชั่วโมงเลยสงบทั้งปีเลยทั้งชาติเลยอยู่ถึง100ปีไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเอง100ปีเลยอย่างนั้นนะคนบรรลุธรรมเป็นอย่างนั้นไม่มีภาพเลยคนอื่นจิตมันก็นิ่งดิจิตใช่ออกมามันไม่อยู่แล้วอ่ะตอนที่นั่งก็ไม่เห็นตัวเองด้วยเห็นแต่ของว่างๆเฉยๆมันก็เวลาออกสมาธิก็ไปหาคนอื่นวุ่นและว่างกับวุ่นวุ่นกับว่างว่างกับวุ่นเนี่ยมันไม่จบไม่จบสมาธิมันเล็กน้อยแต่ถ้ามรรคเนี่ยไม่ได้ใหญ่มรรคเนี่ยคือการเห็นตัวเองเนี่ยต้องเห็นเขาเห็นตลอดเวลาพระยาเจ้าเป็นยังไงปุถุชนเป็นยังไงจะอธิบายให้ฟังปุถุชนนี่ก็คือว่างๆก็เข้าสมาธินิ่งออกมาก็เที่ยวไปหาผู้อื่นต่อทั้งวันเย็นๆก็มานั่งสมาธินิ่งหน่อยตัดภาพคนอื่นทิ้งไปก็มานิ่งว่างๆไปแล้วก็ออกสมาธิก็มีคนอื่นต่อไปอยู่กับคนอื่นต่อไปเที่ยวไประหว่างสมาธิกับคนอื่นสมาธิกับคนอื่นสมาธิกับคนอื่นอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะส่วนพระยาเจ้าเป็นไงพระเจ้าก็คือวันๆก็อยู่กับตัวเองตลอดว่างๆก็เข้าสมาธิไปเข้าสมาธิบ้างมาอยู่กับตัวเองบ้างเข้าสมาธิบ้างก็อยู่กับตัวเองบ้างเข้าสมาธิระหว่างสมาธิกับตัวเองสมาธิกับตัวเองไม่มีคนอื่นเลยมันไม่เห็นตัวเองแต่เห็นได้ลูกประคำไม่ได้มันต้องเห็นตัวเองมันเห็นคนอื่นไม่ได้เห็นต้องเห็นลูกตัวเองมันอยู่แต่มันไม่เห็นตัวมันก็ไปอยู่กับอย่างอื่นหมดไม่เห็นตับไตไส้พุงต้องเห็นหมดเลยตับไตไส้พุงเห็นหมดเลยนะเห็นแล้วไม่ดับด้วยไม่เห็นง่ายๆหรอกหลับตาดูดิตานอกใช้ไม่ได้นะตานอกเห็นใช้ไม่ได้ตานอกไม่ถือไม่สามารถจะเป็นธรรมะได้ต้องเห็นด้วยตาไหนอย่างเดียวเชื่อไหมโยมมองเล็บอย่างเดียวเนี่ยหลวงพ่อสนองพูดนะ3เดือนไม่เป็นเล็บเลยนะเห็นทั้งตัวจะขนาดไหนก็ลองตามดูสิเล็บเดียวเนี่ยมองแล้วก็หลับตานึกเนี่ย3เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยเลอะไปหมดเลยอะไรไม่รู้ลองตามดูสิง่ายที่ไหนเห็นตัวแล้วเห็นทั้งตัวเนี่ยไม่ต้องพูดนะยากขนาดไหนมันไม่ใช่ง่ายถ้าเราบอกว่าผิดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราอีกนะเราก็บอกว่ามันรู้ล่ะใครผิดใครถูกก็เลือกเอานะเพราะว่าเราเคยได้ยินไหมพระอรหันต์ตัวอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่พระอรหันต์นะแบบนั้นเรารู้เลยว่าพระอรหันต์ตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นเนี่ยจิตท่านอยู่ไหนตัวท่านอยู่นั้นไม่แยกกันหรอกอยู่ด้วยกันไปจิตไม่ล่องลอยเหมือนเราหรอกฉะนั้นพระยาเจ้าพระอรหันต์เนี่ยเวลาเข้าสมาธิมันเข้าได้ออกสมาธิอยู่กับใครอยู่กับตัวเองต่อระหว่างที่ไม่เข้าสมาธิก็อยู่กับตัวเองตลอดไม่มีผู้อื่นเลยเพราะภาพตัวเองชัดที่สุดภาพคนอื่นไม่มีแล้วโละทิ้งหมดแล้วแต่ก็ไม่หวนกลับมาด้วยภาพคนอื่นไม่กลับมาเขาไม่เอาเขาไม่รับไว้กลายเป็นว่าภาพเราในครองโลกนี่คือพระอรหันต์จะเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบเพราะมันเป็นตัวเองอยู่ไม่มีคำว่าไม่มีตัวเองไม่มีดังนั้นจึงว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อเราจะให้เห็นตรงนี้เนี่ยก็เห็นตัวเองเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เป็นอยู่เลยให้เครื่องอยู่ให้เป็นเครื่องอยู่เลยอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ในจิตธรรมดานี่แหละนะถ้าอยู่ในสมาธิมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะสมาธิมันเป็นนิมิต
เราสังเกตว่าทำสมาธิแล้วเห็นตัวเองเนี่ยมันจะเป็นร่างอีกร่างหนึ่งมันเป็นนิมิตเวลาเลิกทำสมาธิมันก็หายไปมันเป็นร่างเลื่อนลอยแต่ร่างจริงมันไม่หายนะร่างแท้ๆเราไม่หายเราเอาร่างจริงดิร่างจริงต้องเห็นด้วยสติอย่างเดียวจะไม่เห็นด้วยสมาธินะร่างจริงต้องเห็นด้วยสติฉะนั้นสตินี่เองทำให้เห็นเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ถ้าอย่างนั้นไม่จบนะการปฏิบัติเนี่ยไม่จบโยมเมื่อไรก็มีแต่ภาพใครไม่รู้เต็มภาพตัวเองไม่เคยมีเลยแล้วก็ไม่สร้างเลยไม่สร้างขึ้นมาไม่สร้างไม่จบนะมันสร้างได้นะภาพเราสร้างได้นะเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยหลับตาเราเดินมืดตึ๊บเนี่ยไม่เห็นเราจะบอกว่าไม่เห็นเพราะเราไม่มีเนี่ยได้ไหมเออถ้ามันไม่เห็นเนี่ยมันไม่เห็นเพราะเราไม่มีก็มีอยู่เนี่ยหยิกหรือเจ็บนั่นล่ะก็ยังเจ็บอยู่เอ๊ะก็เราก็อยู่ตรงนี้ทำไมมันไม่เห็นนะแต่ทีคนอื่นทำไมเห็นนะนะถ้าเกิดว่าเออถ้าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีก็มีอยู่นะแต่คนอื่นเนี่ยไม่อยู่ตรงไม่มีตรงนี้นะมันยังเห็นได้อ่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตัวหรือเป็นเพราะตาเป็นเพราะตาเราบอดตัวเรามีอยู่แต่ตาเราบอดมันก็ไม่เห็นดิมันเป็นเพราะตาเรานะไม่ใช่เป็นเพราะตัวตัวเราก็เนี่ยนั่งก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่ตาเรามันบอดทุกคนตาบอดหมดแล้วก็คนบรรลุธรรมเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือตรงนี้นะดวงตาเห็นธรรมคือใครพระโสดาบันถ้าใครเป็นพระโสดาบันเขาเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแล้วจะแรกดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรดวงตานั้นเห็นตัวเองนั่นเองมันเริ่มเห็นตั้งแต่พระโสดาบันก็จะเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมา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 ความเห็นตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั้นดวงตาเห็นธรรมนี่ก็คือเห็นตัวเองเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ละสักกายทิฏฐิได้ว่าเราไม่มีที่นี่ที่นี่ไม่มีเราและจิตพระโสดาบันถึงไม่ออกไงฉะนั้นจิตของพระโสดาบันขึ้นไปไม่ออกนอกนะถ้าพระโสดาบันเห็นตัวเองแจ้งนะแต่แจ้งไม่ถึงระดับ 100% แจ้งระดับหนึ่งระดับไหนระดับที่จิตไม่ออกนะพระโสดาบันจะไม่มีจิตออกนอกถ้าคนไหนจิตออกนอกไม่ชื่อว่าพระโสดาบันยังเป็นปุถุชนอยู่แสดงว่าออกนอกนี่เป็นปุถุชนหมดเลยพระโสดาบันไม่มีมีแต่จิตอยู่ข้างในอย่างเดียวเนี่ยชาตินี้จะได้พระโสดาบันออกวันเยอะเหลือเกินแล้วก็สังเกตไหมว่าการออกของจิตเนี่ยออกนอกเนี่ยออกแล้วมันคิดดีไหมล่ะไม่ดีเลยคิดแต่เรื่องอกุศลมันออกทีไรคิดแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยเรื่องดีนี่หายากหาน้อยที่สุดไอ้เรื่องไม่ดีนี่เยอะเชื่อไหมว่าจิตออกนอกคิดไม่ดีนั่นก็คือนรกนั่นเองคิดไม่ดีทีไรก็คือตกนรกแล้วแต่ตอนนี้เป็นนรกว่าที่ก่อนยังไม่ใช่นรกจริงแต่ตายเมื่อไหร่ไปจริงนะแสดงว่าตอนนี้เรายังไม่ตายเนี่ยมันตกเป็นว่าที่ก่อนแสดงว่านิมิตหมายของสมาหมายของนรกเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าจิตออกนอกเมื่อไหร่นรกเมื่อนั้นนั่นเพราะอะไรเพราะคิดแต่ไม่ดีวันนึงคิดไม่ดีนี่เยอะมากเยอะหรือเปล่าล่ะโยมเยอะมากนะแสดงว่าเราตกนรกมากเหลือเกินวันหนึ่งแต่ตอนนี้มันตกว่าที่ก่อนยังไม่ได้ตกจริงแต่วันนั้นน่ะที่ตายตกจริงเลยฉะนั้นใครจะคิดว่าตัวเองพ้นนรกหรือยังดูตรงนี้ดูใจของเราเนี่ยเราได้ยินไหมว่าพระโสดาบันปิดนรกได้ได้ยินก็ปิดตรงนี้ไง
ฉะนั้นพระโสดาบันจิตไม่ออกนอกก็เท่ากับว่าปิดนรกนั่นเองเราเนี่ยปิดไม่ได้ตกนรกแน่นอนโอ้นรกนี่ใครจะปิดนรกนี่ยากมากอะไรนรกอ่ะจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนรกหมดเลยไปเราไม่คิดมันค่อยจะดี คิดไม่ดีทั้งนั้นเลยถ้างั้นเราจะปิดนรกก็คือปิดจิตส่งนอกนี่ให้ได้ก็ด้วยอริยมรรคนี่เองด้วยอริยมรรคถ้างั้นคนเราทุกคนก็น่ากลัวนะโอ้ไม่ปิดนรกนี่เอาเรื่องนะเพราะจิตเนี่ยมันออกไปเนี่ยมันนรกทันทีเลยมันคิดอกุศลแสดงว่าคนเราทุกคนคิดถึงผู้อื่นนี่เป็นอกุศลหมดเลยหากุศลน้อยมากมีแต่อกุศลส่วนใหญ่นะที่เป็นกุศลนี่น้อยเหลือเกินแต่เป็นอกุศลนี่เยอะมากอันนี้ก็เห็นชัดว่าวันๆหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าตราบใดที่ไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยปัญหาเยอะมากมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วตัวเองเนี่ยไม่เห็นก็ภาพคนอื่นก็จะคล้องใจเราต่อไปมันเห็นแต่ภาพคนอื่นฉะนั้นเราทุกคนพยายามสร้างภาพตัวเองขึ้นมาการสร้างครั้งแรกเนี่ยเราสร้างด้วยสัญญาก่อนทุกคนเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วแต่ทำไงจะให้เห็นล่ะก็ใช้สัญญาก่อนสัญญาตรงไหนสัญญาตรงที่ว่าเราจำได้จากผู้อื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเคยเห็นเราจำได้ไหมจำได้แล้วก็พยายามนึกถึงเราเนี่ยเอาอุบายเขามานึกถึงเราแต่อุบายเขาเราเคยเห็นคนตายอ๋อคนตายเป็นอย่างนี้นะจำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นอย่างเงี้ยทำอยู่อย่างเงี้ยประจำแล้วเราจะเห็นตัวเองได้สมมติว่าเราจำได้ว่าคนตายเป็นอย่างนี้นะวันหนึ่งสองวันสามวันเป็นไงหรือว่าคนที่ชำแหละท้องชำแหละไส้เห็นตับไตไส้พุงยังไงเราเห็นในรูปอ๋อจำได้แล้วก็สมมติว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกเนี่ยเราไม่เอาคนตายมานึกนะเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยอยากเห็นตัวเองแต่ค่อยยืมอุบายมาเอาแค่อุบายนะถ้ามันมีอุบายเนี่ยมันไม่รู้จะนึกยังไงนะก็เลยเอาแค่อุบายเดินไปก็เหมือนเราเนี่ยเป็นผีดิบเดินก็ดีนั่งก็ดีเดินก็ดีทำเนี้ยลองทำดูสิเวลาภาพเข้ามาตัดทิ้งเลยแล้วก็นึกภาพเราอย่างสมมติตัวอย่างอยู่เลยการสมมติอยู่ตัวเราอย่างนี้เนี่ยทำไปประมาณจัก2ปีหรือ3ปีมันถึงจะเปลี่ยนเป็นร่างจริงเราทีหลังมันไม่ได้เร็วนะทำทั้งวันทั้งคืนนี่แหละนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆประมาณสัก 2-3 ปีความเพียรเนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรชอบนะที่เราทำประจำวันก็คือว่าหนึ่งก็คือพยายามสร้างภาพเราด้วยอุบาย อุบายจากไหนอุบายจากสัญญาที่เราจำได้ไม่รู้มาจากคนอื่นว่าคนตายเป็นยังไงคนแก่คนเจ็บอุบายไหนก็ได้พยายามสร้างภาพเราเนี่ยด้วยอุบายนั้นๆอันนี้คือประการความเพียรข้อที่หนึ่งเพียรสร้างภาพตัวเองด้วยอุบายสอง
เมื่อเราเห็นตัวเองด้วยอุบายนั้นๆไว้รักษาอุบายนั้นอยู่เสมอๆอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้ปรากฏอยู่เสมออันนี้คือข้อที่2ข้อที่1เพียรสร้างข้อที่2เพียรรักษารักษาอุบายนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเพียรสร้างกับเพียรรักษานะแล้วก็เพียรปหานะกับเพียรสังวรหมายถึงว่าตัวเราเนี่ย2อย่างเพียรสร้างเขาเรียกว่าภาวนาประธานสร้างอะไรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นด้วยอุบาย2ก็เพียรรักษาเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานรักษาภาพเราที่เห็นบ้างแล้วสมมติเราเห็นผมรักษาผมไว้เห็นขนรักษาขนเห็นกระดูกรักษากระดูกเห็นตับไตไส้พุงรักษาภาพนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่เนืองๆอยู่เสมอเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานพูดง่ายๆคือเรา2ก็คือ1สร้าง2รักษาส่วนภาพเดิมเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยมี2เหมือนกัน2ก็คือ1ปหานะ2ก็คือเพียรสังวรขณะที่เรามีภาพเราเนี่ยอยู่ภาพคนอื่นก็จะแทรกแซงเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเมื่อภาพคนอื่นปรากฏขึ้นมาเมื่อใดเราควรตัดภาพนั้นทิ้งเสียเขาเรียกว่าปหานะปหานะหรือปหานนั่นเองปหานแปลว่าฆ่าฆ่าแปลว่าทำลายฉะนั้นเวลาผู้หญิงนึกถึงผู้ชายภาพผู้ชายขึ้นมาปุ๊บตัดภาพชายทิ้งเลยแล้วผู้หญิงผู้ชายนึกถึงภาพผู้หญิงตัดภาพผู้หญิงทิ้งเลยเอามานึกไม่ได้นึกแล้วมันจะเกิดไปทางกามตัดทิ้งเลยเขาเรียกว่านึกปุ๊บตัดปุ๊บนึกปั๊บปุ๊บนะอย่าให้นานบางคนมันคอยจะสักหน่อยนะสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ดึงก็ได้มันคอยจะใจอ่อนอย่างนั้นแหละนึกไปก่อนมันคอยจะเพลินนึกแล้วคอยจะเพลินถึงได้บอกว่าความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้มันคอยจะเพลินเราอย่าเพลินใจแข็งหน่อยตัดซะอย่างเงี้ยตัดภาพหญิงแล้วก็ผู้หญิงก็ตัดภาพผู้ชายทิ้งซะผู้ชายก็ตัดภาพผู้หญิงทิ้งซะแล้วก็นึกภาพตัวเองแทนอย่างเงี้ยเราต้องเวลาปฏิบัติต้องใจแข็งเลยนะต้องใจแข็งต้องใจสู้หน่อยถ้าเราใจอ่อนมันจะไม่ได้อะไรมันไม่ก้าวหน้าแล้วก็พยายามอย่าให้จิตแวบไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าเพียรสังวรสังวรระหว่างอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปไปเมื่อไรรีบกลับซะไปเมื่อไรรีบกลับซะอย่าให้ไป4อย่างเรา2เขา2เราคือเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขาก็คือเพียรปหานะกับเพียรสังวรความเพียรประจำวันของเรามี4ข้อนี้ตลอดเวลาเลยถ้าใครทำได้คนนั้นชื่อว่าความเพียรชอบการที่เรามีภาพเราขึ้นมาสร้างเพียรสร้างเนี่ยเพื่อจะภาพเราเนี่ยให้เป็นที่อยู่ได้เป็นเครื่องอาศัยได้แล้วภาพเขาเนี่ยคอยจะประหารนะคอยจะทำลายประหารเลยทำลายเลยเพื่อจะไม่ให้ตั้งอยู่ในจิตเราการพยายามที่สุดของเราทำอย่างนี้วันหนึ่งเราต้องสำเร็จต่อไปเราก็จะมีภาพเราครองใจเราภาพคนอื่นก็จะไม่มีเพราะเราเคลียร์ลงเรื่อยเรื่อยอันนี้แหละเขาเรียกว่าความเพียรชอบก็คือเพียรอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ปัญหาไม่จบเพราะเมื่อไหร่ก็ภาพคนอื่นมาอยู่เลยภาพเราก็เองก็ไม่เคยสร้างเลยหมดเลยเราแพ้เขาอย่างเดียวแพ้เขาอย่างเดียวนั่งสมาธิก็เดี๋ยวไปเห็นเขาอีกแล้วภาพเราก็ไม่เคยจะสร้างเราแพ้เขาตลอดไม่ได้นะฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีปัญญาเข้าไปวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆว่าเราควรทำอย่างไรแค่ไหนอย่างไรฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนก็คือว่าเราต้องเพียร4อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมปประธาน4หรือความเพียรชอบแล้วสังเกตว่าจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นกุศลจ
จิตออกนอกตัวเป็นอกุศลนั่นทีเลยมันถึงได้บอกว่าเวลาคิดเนี่ยจิตไปคิดถึงผู้อื่นเนี่ยคิดเวลาจิตคิดไปข้างนอกเนี่ยมันคิดดีไหมล่ะโอ้ไม่มีดีเลยคิดแต่ชั่วๆทั้งนั้นเลยก็นี่ไงมันเป็นอกุศลไงคิดถึงผู้อื่นมันเป็นอกุศลแต่ขณะเดียวกันเราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตับไตเส้นพุงเห็นตัวเองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเราสังเกตดูจะไม่มีจิตของเราเป็นอกุศลเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีที่นี่ที่นี่ไม่มีอกุศลมีแต่กุศลอย่างเดียวจิตเราจะนิ่งแล้วก็มีแต่จิตที่ดีไม่มีอกุศลแทรกซ้อนอันนี้แหละเขาเรียกว่าเราจะปิดนรกก็ปิดตรงนี้เลยนะปิดภาพคนอื่นได้แล้วก็ภาพเราในมากพอจนให้ภาพเราเป็นเครื่องอยู่ของใจเราตลอดเวลาอันนี้แหละเขาเรียกว่าปิดนรกได้นรกปิดยากจังเนาะภาพเขานี่เองพาไปนรกอยู่เลยแล้วเราทำอย่างนี้เนี่ยสมมติตัวเราเนี่ยคนเป็นคนตายบ้างสมมติร่างสดบ้างเล่านั่งเล่าร่างเน่าร่างอืดร่างพองอะไรแล้วแต่นึกไปประมาณสักสามปีสองหรือสามปีนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นร่างจริงร่างจริงคือร่างปกติเราไม่เน่าไม่เปื่อยร่างสดสดแท้ๆของเราร่างแท้ๆของเราเนี่ยมันจะปรากฏออกมานะร่างอุบายไม่มีละเราเห็นอุบายใครมานึกถึงตัวเองไม่มีละตรงนั้นไม่มีละเพราะตอนที่เรามันเห็นภาพในหนังสือก็ดีเห็นคนตายก็ดีเอาเขามานึกเนี่ยตอนนั้นเราไม่มีภาพอะไรเลยแต่ตอนนี้ภาพนั้นน่ะมันเลี้ยงตัวเขาเรียกว่าการปฏิบัติเลี้ยงตัวเองมาถึงภาพจริงแล้วตอนนี้เรามีภาพจริงรองรับแล้วไม่จำเป็นต้องภาพอุบายเราไม่เอาภาพอุบายเอาภาพจริงๆเลยเพราะตอนนั้นเราภาพจริงมันไม่เห็นก็เลยภาพอุบายก่อนนะอันนี้ภาพจริงเนี่ยมันยังชัดไม่พอเราก็ทำชัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะบรรลุพระโสดาบันเมื่อเราบรรลุโสดาบันได้เนี่ยจิตเราก็ไม่ส่งนอกแล้วล่ะเพราะภาพตัวเองชัดมากระดับหนึ่งและก็อยู่ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มั่นได้ระดับหนึ่งทำให้จิตเนี่ยไม่โยกโครงละมั่นทำให้จิตเราไม่หลุดนะพระโสดาบันจึงไม่จิตออกไม่มีจิตออกนอกโอ้ถ้าพระโสดาบันจิตไม่ออกนอกพระอรหันต์จะขนาดไหนก็ประเมินดูก็แล้วกันนะพระอรหันต์นี่นิ่งมากนะพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกนอกพระอรหันต์ก็มากมายทำได้นะทำได้ไม่ใช่ของว่าทำไม่ได้ของมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเพียรมากเพียรทั้งกลางวันกลางคืนคือการเพียรเนี่ยเราไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นั่งสมาการความเพียรเราไม่ได้นั่งอย่างเดียวจะเดินก็ได้จะนั่งจะได้ก็ยืนก็ได้จะนอนก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้เขาไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะนั่งหรือจะนอนจะอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เอากิริยาของกายเป็นเครื่องที่ตั้งเขาเอากิริยาของจิตเป็นเกณฑ์นะสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยนั่งตัวตรงแต่จิตคิดไปเลยเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วตัวนี้นิ่งนะแต่ใจนี่มั่วหมดเลยไปไหนไปไหนไม่รู้แต่ตัวข้างนอกเนี่ยดูเหมือนนิ่งนะฉะนั้นตรงนั้นน่ะไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรแต่ทีนี้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาเอาใจว่าตัวจะนั่งก็ช่างเถอะจะนอนก็ช่างเถอะจะเดินจะช่างเถอะแต่ใจอยู่กับตัวนะใจอยู่กับผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างอย่างนี้เขาถือว่าเป็นประมาณได้เขาเอาใจว่าไม่เอากายว่าฉะนั้นคนหนึ่งนั่งอยู่เนี่ยตัวตรงแต่คิดไปเลยแต่คนหนึ่งนอนอยู่เนี่ยคิดถึงตัวเองเป็นซากศพเนี่ยแล้วคนที่สามมาว่าให้จะว่าเขาไหนดี
นะคนที่สามมันจะว่าคนนอนหรือคนนั่งดีส่วนมากจะโดนคนนอนนั่นไม่เห็นแล้วเขานั่งกันเนี่ยมานอนอย่างนี้ทำได้ไงถ้าพูดอย่างนี้ว่าอย่างนี้จะถูกไหมแต่คนนั่งเนี่ยคิดไปเลยไปไหนไม่ได้ไม่รู้แต่คนนอนเนี่ยเห็นตัวเองซากศพอยู่ตลอดเวลาเห็นตัวเองเป็นเหมือนนอนในโลงศพเอาผ้าคุมโปงไว้นะเห็นเหมือนก็คุมศพเนี่ยคนที่สามมาว่าให้เนี่ยมาด่าเนี่ยด่าถูกไหมเนี่ยถูกไหมคนไหนทำความเพียรมากกว่ากันคนนอนคนนั่งไม่ได้เรื่องนะเขาเอาตรงนั้นว่านะไม่ใช่เอานั่งว่านะเขาเอาใจว่าไม่ได้เอากายว่าคนนอนน่ะใจจิตของเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่แต่ตัวเองตลอดเขาเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่แต่คนนั่งเนี่ยโอ้โหเตลิดเปิดเปิงไปไหนแต่ตัวข้างนอกนะโอ้โหดูมันท่อท่าดีฉะนั้นไม่ได้วัดข้างนอกไม่ได้วัดข้างในเขาวัดข้างในกันฉะนั้นเวลาอบรมมรรคเนี่ยเหมือนกันเขาไม่ได้วัดด้วยข้างนอกเขาวัดข้างในนะข้างในเป็นเกณฑ์ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าทุกคนเราทำความเพียรเนี่ยไม่เน้นเรื่องอิริยาบถจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้เดินก็ได้แต่ให้เห็นตัวเองอยู่เสมอถือว่าตรงนั้นเป็นสำคัญจำไว้เลยว่าวิธีนี้เนี่ยเขาเรียกอบรมมรรคเนี่ยเขาไม่ได้เน้นนั่งไม่เกี่ยวนั่งไม่นั่งไม่เกี่ยวเกี่ยวกับว่าจิตอยู่ไหนถ้าอยู่ที่เขาไม่ได้เรื่องอยู่ที่เราได้เรื่องเขาตรงนี้เป็นเกณฑ์วัดนะฉะนั้นเราเวลาเราอบรมไปเนี่ยเราต้องรู้เข้าใจว่าคนเราเนี่ยจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเวลาเราทำมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตมันคิดไปเราตัดแล้วย้อนมาจิตเราคิดไปเราตัดแล้วย้อนมาน้อมมากระแสจิตที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยมันจะลดลงเพราะเรานึกย้อนสอนมันไปดึงกลับนานก็นานไปเนี่ยจิตที่วิ่งเร็วๆเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งเร็วมากเหมือนรถวิ่งเป็นร้อยเนี่ยนะต่อมามันลดเหลือ90 8070 60 50 40 30 20ต่อไป10ต่อไปก็จอดสนิทเลยจิตไม่วิ่งเลยเพราะว่าการอบรมอยู่ประจำจิตก็เลยช้าลงช้าลงช้าลงที่บอกว่าทำไมจิตเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปมันถูกใครผลักหลังมันไปผลักไสมันไปก็ตัณหาผลักไสตัณหานั้นอ่อนตัวแล้วต่อไปตัณหาก็ไม่มีแรงแล้วตัณหาก็หมดสิ้นในที่สุดจิตของเราไม่มีใครผลักเลยมันนิ่งกับมันไม่ไปไม่มาเลยเพราะแรงผลักไปเนี่ยมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วเขาเรียกว่าสิ้นตัณหาฉะนั้นพระยาเจ้าจึงไม่มีแรงขับแรงผลักดันที่จิตไปไม่มีแต่เราเนี่ยมีทั้งวันเลยหยุดก็หยุดไม่ได้มันจะผลักไปอย่างเดียวมันจะไหลไปอย่างเดียวแล้วเราเองก็ยังไปคิดเพิ่มมันอีกโอ้โหมันไปก็ไปอยู่แล้วแล้วเราก็คิดเพิ่มอีกเนี่ยมันเท่ากับว่าไปซ้ำเติมมันคิดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเหมือนรถวิ่งอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเรายังไปเหยียบคันเร่งมันอีกแล้วมันจะหยุดได้เหรอไปส่งเสริมเนี่ยเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยคอยคิดถึงผู้ชายอยู่เลยผู้ชายคิดถึงผู้หญิงมันคิดอยู่แล้วประจำก็จะคิดเรื่องนี้อีกโอ้มากใจเลยนี่มันคอยจะคิดอยู่แล้วเราก็ยังไปเพิ่มมันอีกโอ้โหเร็วใหญ่เลยว่าไงเราก็เห็นกระดูกก็รักษากระดูกไว้เอาครึ่งเดียวก็เอาครึ่งเดียวก่อนร้องไห้นะร้องไห้นะดีแล้วรักษากระดูกไว้ทั้งวันถ้ามันหายแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ให้มันอยู่อีกมันหายแล้วก็สร้างพาคุณมาใหม่ให้มันอยู่ตรงนั้นอีกเนี่ยร้องไห้นะดีอยู่แล้วรักษาไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่นะมันลืมไปก็ตั้งใหม่อ
อย่าไปอยู่ไหนอยู่เห็นกระดูกเอากระดูกเห็นตับเห็นเอาตับเห็นไตเอาไตเห็นไส้เห็นอะไรเอาอยู่นั้นก่อนให้อยู่ตรงนั้นก่อนอย่างเงี้ยร้องไห้นะดีอยู่แล้วค่อยๆเห็นทีละนิดนิดหน่อยก็เห็นทั้งล่างเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนไม่เป็นไรมันต้องเริ่มต้นสั่งใดอย่างหนึ่งก่อนนั่นแหละเห็นกระดูกเอากระดูกไปก่อนวันๆก็เห็นกระดูกแล้วมันลืมกระดูกแล้วมันหายไปแล้วตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นใหม่ให้รู้สึกตรงนั้นจริงๆตรงบริเวณนั้นจริงๆไม่ใช่ว่ากระดูกที่ไหนมันลอยมายังไม่ใช่นะกระดูกเราจริงๆนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นเลยเป็นเองบ้างเราสร้างเองบ้างให้มันไปเป็นไปด้วยกันนะเป็นเองนั่นดีแล้วเราก็ส่งเสริมมันด้วยนะส่งเสริมมันด้วยไม่ใช่ว่าจะรอให้มันเป็นเองนะมันก็เป็นเองบางครั้งมันไม่เป็นหรอกเราก็ต้องสร้างให้เลยนะต้องสร้างเลยไม่เป็นเองก็สร้างเองมันเป็นเองก็ส่งเสริมกันไปร้องไห้มันสังเวชตัวเองนะแต่มันไม่มีอะไรนะร้องไห้ทุกคนแหละไม่มีใครไม่ร้องไห้นะทำด้วยร้องไห้ทุกคนมันสลดใจมันไม่มีอะไรก็มันไม่เห็นกันนะแต่เกิดมามันยังไม่เห็นผมงอกแล้วยังไม่เห็นตัวเองเลยดูดิเกิดมามันไม่ใช่ว่าวันสองวันที่ไหนล่ะเราจนแก่ป่านนี้เรายังไม่เห็นตัวเองดูที่มันถึงได้ร้องไห้เขาเรียกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำเสือเดือนไม่เห็นดินทุกคนเห็นตัวเองอดร้องไห้ไม่ได้หรอกร้องไห้หมายถึงว่าเราสังเวชใจนะมาเราไม่มีอะไรมีแค่นี้เหรอเนี่ยมันจะเป็นอย่างลักษณะแล้วก็ร้องไห้ไม่ได้เสียใจนะมันปิติใจมันเป็นปิติมันเป็นสมาธิอยู่นะไม่ได้การร้องไห้ไม่ให้การเสียใจเป็นการปิติใจนะมันคนละอย่างกันนะเขาร้องไห้อย่างอื่นเขาเสียใจแต่เราเนี่ยมันปิติใจรักษาไว้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่รักษาไว้มันสร้างเองก็แล้วแต่ก็ดีแต่เราก็ต้องสร้างให้มันด้วยนะไม่ใช่ว่ารอให้มันสร้างมันไม่สร้างมันสร้างครั้งสองครั้งมันก็ไม่สร้างให้แล้วเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเองบ้างช่วยกันสร้างทั้งเขาทั้งเราทั้งเขาทั้งเรานะช่วยกันไปถ้าเขาไม่ช่วยเราก็เอาของเราอย่างเดียวไปมันจะเป็นช่องไปเองไม่เห็นอย่างนี้ไม่ได้นะละกิเลสไม่ได้หรอกเห็นนะจะละได้กิเลสไม่สามารถจะละด้วยสมาธิหรอกสมาธิทำไปเถอะออกมาก็เหมือนเดิมมันไม่มีการร้องไห้เลยสมาธิเนี่ยแต่ทำอย่างเงี้ยร้องไห้สมาธิไม่มีร้องออกใจแข็งแต่ทำอย่างเงี้ยใจเขาเรียกว่าใจมันอ่อนใจอ่อนมันดีเขาเรียกว่าไม่ใช่อ่อนแอนะมันไม่ใช่อ่อนแอมันอ่อนโยนนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อนโยนนี่อย่างหนึ่งนะอ่อนแอนี่อย่างหนึ่งนะอ่อนโยนนี่หมายถึงมันไม่ได้บ่งว่าอ่อนแอนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวก้าวร้าวไม่มีมันเป็นลักษณะนั้นอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออันนี้ก็คือว่าการเห็นอย่างนี้แหละเห็นตัวเองตอนนี้พระยาเจ้าเนี่ยท่านเห็นหมดเลยทั้งล่างเลยพร้อมกันหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะท่านทำมามากที่แรกก็เป็นอย่างเราเนี่ยเห็นอย่างหนึ่งบ้างเดี๋ยวเห็นแวบแล้วก็หายบ้างแล้วก็ตั้งใหม่บ้างสร้างแวบนึงก็ไปนั้นแวบไปทางนี้ก็ทีละอย่างสองอย่างอันนี้มันเรียกว่าใหม่อยู่แต่ถ้าเป็นพระเป็นพระโสดาบันเนี่ยหัวถึงเท้าเห็นพร้อมกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีเลอะมีชัดหมดเลยแล้วก็ไม่หายเลยแม้แต่นาทีเดียวตลอด24ชั่วโมงตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตไม่หายไอ้เราเนี่ยหายไปแล้วมันไหนไม่รู้สร้างมาแล้วหายอีกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านทำมากท่านก็ได้ผลมากเราทำน้อยก็ได้ผลน้อยตามเนื้อผ้าดังนั้นการสร้างเนี่ยมันก็ต้องสร้างต่อแตะขึ้นมาตั้งแต่แรกกันเนี่ยแต่มันค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นไปทีหลังแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้สร้างไปทุกวันทุกวันทุกวันก็แข็งแกร่งเราก็สามารถที่จะยืนหยัด
ด้วยลำแข้งของเราพระโสดาบันเนี่ยปิดนรกได้เลยเพราะอะไรเพราะคุมจิตอยู่จิตก็ไม่ออกไอเราคุมไม่ออกไม่อยู่เนี่ยมันออกไปเนี่ยแสดงว่าปิดนรกไม่ยังไม่ได้แต่ค่อยๆปิดไปนะปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยปิดนรกก็คือปิดจิตส่งนอกปิดนรกก็คือปิดภาพคนอื่นนั่นเองเราปิดภาพคนอื่นนั่นปิดนรกนะผู้หญิงก็ปิดผู้ชายได้ผู้ชายก็ปิดผู้หญิงได้ไม่ให้มีในใจนั่นก็คือปิดนรกนะไม่งั้นไม่ได้นะนรกเนี่ยโอ้โหปิดยากทำไปร้องไห้ไปทำไปร้องไห้ไปยิ่งดีแล้วก็อดร้องไม่ได้นะอดร้องไม่ได้มันจะร้องไห้อยู่เลยแล้วร้องไห้มีความสุขด้วยนะไม่ใช่ว่าความทุกข์สุขมากนะมันเป็นทุกคนทางนี้เขาเรียกว่าการร้องไห้เป็นการเกิดใหม่มันเหมือนสัญลักษณ์ของเด็กน้อยกำลังเกิดใหม่นะอ้าวทำไมเราเกิดมาตั้งนานแล้วมาเกิดใหม่นะเกิดในทางธรรมไงเกิดทางโลกมานานแล้วยังเกิดทางเพื่อจะเกิดนี่เองยังเป็นเด็กน้อยนะผมงอกแล้วยังเป็นเด็กน้อยนะเด็กน้อยในทางธรรมดูดิเราหลงโลกขนาดไหนนะเพิ่งจะเกิดนี่เองเพิ่งจะร้องไห้สัญลักษณ์การร้องไห้แสดงว่าการเกิดใหม่นะร้องไห้แต่ว่าคนจะร้องบ่อยๆตอนที่แรกๆนานมาก็ชินละเริ่มชินร้องน้อยลงน้อยแต่ก็ร้องนะลึกๆก่อนถึงจะร้องร้องก็ห่างขึ้นธรรมดานะเพราะว่ามาเริ่มชินใหม่เอาเรื่องมันผิดหวังนะใจมันผิดหวังว่ามันเคยหมานมั่นว่านี่เราอยู่ที่นี่แหละแต่ไปเห็นแล้วมันไม่มีเรานะมันร้องไห้ตรงที่ไม่มีเรานั่นเองว่าเราไม่มีเลยเนี่ยโอ้มันหมายมั่นปั้นมือว่าเรามีอยู่คำพูดยากนะเราก็เคยได้ยินได้ฟังคำสอนพุทธเจ้ามานานว่าตัวตนของเราตัวเราของเราเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะเป็นภาษาที่ไม่ลึกซึ้งอะไรไปเห็นแล้วโอ้โหลึกซึ้งมากโอ้เขาว่าเราเนี่ยมันสำคัญจริงๆของมันเองเนี่ยเรามารู้ตัวตรงที่หลังตอนหลังเนี่ยว่าเออเราไม่มีเราสำคัญมันหมายว่าเรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยทำให้เราเนี่ยได้มีปัญหามาตลอดทีนี้เราค้นหาเขาว่าเราไม่มีอาจารย์นั้นจากล่างนี้ไม่ใช่เราหูตาก็ไม่ใช่เราโอ้ทุกอย่างนี้กิเลสเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่ใช่เราทั้งทุกอย่างเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นเป็นมายาเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองมันจะเข้าใจตัวเองแล้วอ๋อนี่เราทำความเข้าใจตัวเองได้การถ้าความเข้าใจตัวเองได้เขาเรียกว่าวิปัสสนาการรู้แจ้งการเข้าใจก่อนคือไม่เข้าใจตัวเองว่ามันคืออะไรมาเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาคือการทำให้แจ้งทำให้แจ้งถ้างั้นไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็เวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราจะไม่กลับไปเอาภาพคนอื่นขึ้นมาอีกไม่กลับฉะนั้นมันจึงไม่เสื่อมไงพระเจ้าถึงไม่เสื่อมเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาแล้วก็เราก็ครองโลกไปก็ถึงว่าไม่เสื่อมเลยเพราะว่าไม่มีภาพคนอื่นจะทำให้เสื่อมมีแต่ภาพตัวเองที่เป็นเครื่องอยู่ประจำนะมีความสุขเป็นประจำอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละจึงว่าเราสังเกตได้ว่าเราสามารถที่จะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาทำให้เราได้เห็นว่าพระยาเจ้าอยู่อย่างนี้หนอคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าพระยาเจ้าอยู่อย่างไรตอนนี้เข้าใจเลยว่าอ๋อพระยาเจ้าอยู่อย่างนี้เลยอยู่ตัวเองตลอดเวลาคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะไปอยู่คนอื่นด้วยเพราะว่าเรายังไม่มีเลยแล้วจะไปอยู่กับเขาทำไมมันเข้าใจแล้วว่าการที่อยู่กับเขาเนี่ยเพราะเราสำคัญว่าเรามีอยู่นะแต่ตอนนี้เราเห็นว่าเราก็ยังไม่มีจะไปอยู่กับใครทำไมล่ะปัญญาตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นการเข้าไปเคลียร์ปัญหาพยายามเห็นและรักษาไว้นะใครทำไปได้ก็พ้นทุกข์ไ
อันนี้ไม่ใช่การทำสมาธินะอันนี้เขาเรียกว่าอบรมมรรคซึ่งสมาธินี่เราทำมาเยอะแล้วก็คราวนั้นเนี่ยสมาธิมีก่อนพระเจ้าแล้วพระเจ้า7ขวบก็ทำได้แล้วนะแต่มรรคเนี่ยมาเกิดทีหลังพระเจ้าก็ยังไม่เป็นพระเจ้าอยู่ดีนะไปทำสมาธิกว่าอาราบททุกขาบทก็สูงสุดก็ยังไม่เป็นพระเจ้าอยู่ดีต่อมาเนี่ยมาอบรมมรรคก็เป็นพระเจ้าได้ก็คือทำอย่างนี้มักแต่ที่มักเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาสอนนะทำให้ไม่ค่อยมีใครนำมาสอนสอนแต่สมาธิอย่างเดียวเราก็เลยว่าต้องนำมาสอนเพราะว่ามักเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่รากเหง้าหมดทุกอย่างเลยแก้ปัญหาที่ทั้งหมดเนี่ยที่มันไม่จบให้จบลงเพราะมักเนี่ยมันต้องเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่กว่าสมาธิแก้ด้วยภาพตัวเองนะแก้ด้วยภาพที่เราสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำลายภาพคนอื่นทิ้งไปจ้ะไม่ให้อยู่เราจะมีภาพเราเท่านั้นไม่ให้มีภาพคนอื่นเข้ามาอยู่ในใจเราแล้วเราก็จะปลอดภัยนะเราก็จะเป็นตัวของเราว่าวันๆก็มีแต่ตัวเราโลกส่วนตัวแล้วไม่ใช่โลกของส่วนของวิญญาณแล้วนะเวลาเราฝันไปนะสังเกตไหมฝันบางครั้งฝันร้ายเนี่ยโอ้โหหนีคนมันรู้จะหนีไปไหนมันเห็นมาเราหมดเลยนะจนในที่สุดกลัวมากกลัวจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้โหนึกว่าเป็นเรื่องจริงโอ้โล่งใจไปหน่อยว่าฝันเหมือนเราอยู่ในโลกของอีกโลกหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงนะฉะนั้นเวลาเราปิดเนี่ยปิดความฝันทั้งหมดเป็นโลกส่วนตัวเนี่ยไม่มีใครไล่เราเลยไม่มีใครทำร้ายเราเลยมันไม่เห็นใครอ่ะมีเห็นแต่เราคนเดียวอ่ะมันเป็นโลกของตัวคนเดียวโลกวิญญาณก็เลยไม่มีคือโลกที่เราเห็นภาพคนอื่นหรือว่าเรื่องเขาเรียกโลกวิญญาณหมดมันเป็นโลกแห่งการที่ไปไม่จบน่ะโลกจินตนาการนั่นเองนะโลกความคิดนั่นเองโลกของจิตที่มันมีโลกอะไรมันโลกเยอะแยะไปหมดโลกแห่งความฝันนั่นเองนะฝันไปทั้งหมดเป็นโลกของวิญญาณทั้งสิ้นมันไม่มีละพระอรหันต์ถึงไม่มีฝันไงพระอรหันต์ไม่มีฝันนะพระเจ้าก็ฝันครั้งสุดท้ายก็ไม่มีฝันอีกเลยเขาเรียกว่าสุบินนิมิตเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอีกเลยพระสุบินนิมิตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถจะสัมผัสได้ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี้เราสามารถจะทำในยุคนี้เกิดได้ด้วยหรือในยุคนี้ยังมีอีกหรือเนี่ยเราทำได้แหละเราไปปฏิบัติเราจะเข้าใจว่าโอ้2,000ปีเนี่ยโยมว่ามีอยู่ไหมล่ะปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมว่านิพพานมีอยู่ไหมล่ะพระอรหันต์มีอยู่จริงไหมล่ะมันจะรู้หมดเลยมันจะเข้าใจหมดเลยว่าเออมีจริงไม่มีจริงได้ไงปรากฏในเราทุกอย่างเราสามารถที่จะสัมผัสได้แต่เราไปนั่งแต่สมาธิอย่างเดียวมันไม่พอหรอกมันจะไปละอะไรเพราะอะไรเพราะไม่เห็นขันธ์5เลยไม่เห็นตัวเองเลยมันจะไปละอะไรได้หรอออกมาก็เหมือนเดิมนะแล้วก็สมาธิตัวสมาธิเองเนี่ยยังเป็นภพชาติอยู่แล้วเราเคยได้ยินไหมว่าทำสมาธิไปเกิดที่ไหนล่ะใครเข้าสมาธิไปเกิดไหนไปเกิดพรหมโลกสมาธิมันเป็นของพรหมโลกอยู่แล้วมันเป็นภพอยู่แล้วจะเป็นนิพพานได้ยังไงมันจะเป็นนิพพานได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่ามรรคเนี่ยเป็นสมาธิยิ่งกว่าสมาธิเป็นนิพพานได้สมาธิยิ่งกว่าสมาธิเป็นไงก็มาสมาธิที่ไม่มีภาพคนอื่นนั่นเองมีแต่ภาพตัวเองนั่นเองหรือเรียกอย่างเขาเรียกว่าอนิมิตสมาธิสมาธิที่ไม่มีนิมิตหมายไม่มีนิมิตเครื่องหมายของภาพคนอื่นนะก็คือสมาธิอริยมรรคนี่แหละท่านนั้นเท่ากับว่าโลกของวิญญาณนี้ไม่มีละกลายเป็นว่าเหมือนเราหลับไปแล้วไม่ฝันอะไรเลยเห็นแต่ตัวเองตลอดเราก็ไม่สะดุ้งอะไรที่เราหลับฝันแล้วก็เห็นคนไล่ทำร้ายเราเนี่ยโอ้โหกลัวมากกลัวโผล่จนสะดุ้งตื่นเลยเพราะความกลัวจนทำให้เราสะดุ้งตื่นเลยตื่นมาโอ้เราสำรวจตัวเองว่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนมันยังสำรวจอยู่นะมันยังงงอยู่เลยนะ
แล้วก็รู้ว่าโอ้ฝันไปทำยังไงให้เราหลุดออกจากความฝันตรงนั้นน่ะเพราะในความฝันมันน่ากลัวที่เราถูกทำลายน่ะทำร้ายน่ะทำยังไงเราจะออกจากโลกนั้นได้น่ะโลกของความฝันโลกของฝันก็คือโลกของวิญญาณมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยมันมีทั้งเรามีทั้งเขามีทั้งดุร้ายอยู่ในนั้นหมดเลยมีทั้งราคะโทสะโมหะอยู่ในนั้นหมดเลยโลกนั้นน่ะนะตื่นมาก็โลกนี้หลับไปกับโลกนั้นแน่กลายว่าโลกทั้งคู่ตื่นมาก็เอาโลกนี้อีกแล้วหลับไปกับโลกนั้นอีกแล้วทำยังไงโลกนี้ก็ดับโลกนั้นโลกนั้นก็ดับถ้าคนไหนดับได้เนี่ยคนนั้นดับวิญญาณแล้วก็เวลาเราทำสมาธิมันดับได้ที่ไหนล่ะสมาธิเรานิ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ออกจากสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่แล้วคิดโน่นคิดนี่อีกแล้วเวลาออกสมาธิก็มีนิมิตอีกเห็นนิมิตไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่โลกของวิญญาณหมดเลยสมาธิคือวิญญาณหมดเลยนะมันโลกแห่งความที่เห็นอะไรไม่จบสิ้นนิมิตเห็นโน่นเห็นภาพโน่นยังมาถามเราเห็นโน่นเป็นยังไงเห็นนี่เป็นไงมันเป็นเรื่องของโลกจินตนาการไปหมดโลกความคิดโลกของนิมิตไปหมดมันไม่ใช่โลกของตัวเองที่เป็นตัวเองอย่างเราต้องปิดโลกพวกนี้หมดเลยไม่ให้มีจะกลายว่าถ้าสมมติว่าคนนั้นหลับเนี่ยแล้วไม่ฝันอะไรก็เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะกลัวอะไรไหมก็ไม่กลัวมันจะสะดุ้งไหมมันก็ไม่สะดุ้งเพราะเรามีภาพอื่นนะกลัวแล้วก็สะดุ้งนะความหวั่นไหวก็เกิดขึ้นความรักความชังเกิดขึ้นหมดและในนั้นที่โลกของความฝันเนี่ยมีทั้งกิเลส3ตัวพร้อมหมดเลยนะราคะโทสะโมหะมีหมดเลยมันมีมันเป็นโลกของวิญญาณรู้หรือวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้นะมิติเล่นลับมิติโลกนี้ก็ดีโลกในความคิดก็ดีในโลกความฝันก็ดีมันเป็นมิติการรับรู้พวกนั้นเขาเรียกวิญญาณหมดแต่ถ้ามารับรู้ตัวเองปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวเองทันทีเลยโลกวิญญาณก็ดับนะวิญญาณก็ดับนะมันเป็นโลกของส่วนตัวละตรงนี้จะนั่งจะนอนมีแต่ภาพเห็นตัวเองอยู่เสมอเนี่ยเป็นโลกส่วนตัวถ้าใครทำตรงนี้ได้คนนั้นจบนะคนนั้นชนะได้ถ้ากรรมฐานไม่ฝึกอย่างนี้นะไม่ได้ถ้ากรรมฐานไม่ฝึกอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไม่รอดสมาธิก็ไม่รอดสมาธิเราสังเกตไปว่าเวลาทำคนทำสมาธิเนี่ยไปเห็นอะไรได้เห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่เห็นไปเรื่อยเหมือนกันไปเรื่อยไปในโลกของสมาธินั่นแหละโลกของนิมิตนั่นแหละไปเรื่อยไม่มีที่จบสิ้นเหมือนกันมันจึงว่าไม่ได้นะมันเป็นโลกของนิมิตแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นโลกของส่วนตัวเราไม่สะดุ้งอะไรเลย แล้วก็วิญญาณเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอยู่เมื่อใดเขาจะจับเราด้วยโลกของวิญญาณนั้นแสดงว่าถ้าวิญญาณไหนไม่ดับเนี่ยเขาก็จะจับเราด้วยวิญญาณนั้นถ้าเราดับโลกวิญญาณได้เนี่ยเหมือนที่เราฝันร้ายเนี่ยฝันร้ายไปแล้วก็อยู่ๆเราสะดุ้งตื่นเพราะหนีความกลัวเรากลัวอะไรสักอย่างแล้วก็หนีตรงนั้นมาสะดุ้งตื่นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราหลุดพ้นจากความน่ากลัวนั้นแล้วมันหลุดพ้นจากโลกนั้นแล้วเนี่ยตื่นมายังสำรวจตัวเองว่าเอ้ยเราอยู่ไหนเนี่ยนอนอยู่ไหนเนี่ยนะมันขนาดนั้นมันยังปรับตัวเองไม่ได้ว่าเอ้ยเราเป็นยังไงเนี่ยต้องจับเนื้อจับตัวดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนสำรวจตรวจตากว่าจะปรับความเข้าใจโอ้เราฝันไปก็ค่อยชั่วเนี่ยคือกลัวจนจะอยากจะหลุดจากที่นั่นมาเนี่ยมันเป็นโลกอะไรไม่รู้ที่ไปเลยอ่ะแล้วจิตเรามันลอยอย่างนั้นนะแต่ทีนี้เราเห็นตัวเองเนี่ยมันปิดพวกนี้ได้หมดเลยไม่มีโลกพวกนี้อยู่ในใจเราอีกต่อไปเขาเรียกว่าหลุดมิติไปที่ไม่มีใครมีแต่เขาคนเดียว
ไม่เอาใครแล้วเพราะว่าผู้นั้นมันทำร้ายเรามันวุ่นวายเราเราเองก็ไปอยู่ในสังคมเหล่านั้นก็ไม่ไหวแล้วก็สังคมเหล่านั้นเนี่ยมันก็จำลองมาจากสังคมเหล่านี้สมมติว่าเราหลุดออกจากความฝันมาเนี่ยเราออกจากสังคมนั้นนะมิตินั้นแล้วเรามากลับมาอยู่มิตินี้โลกปัจจุบันนี้นะเราก็ดีใจมาหน่อยว่าเออเราหลุดจากความโหดร้ายตรงนั้นแล้วตอนนี้เราสบายแต่สมมติว่าวันหนึ่งเกิดสงครามมารบกันทั้งบ้านทั้งเมืองเราเนี่ยเราจะไปอยู่ไหนอีกเราอยากจะหลุดจากโลกนี้อีกแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนดีอยู่ที่ไหนเขาก็จะเห็นเราอีกโอ้โลกนั้นกับโลกนี้ไม่ต่างกันแต่ตอนนี้มันไม่มีภาวะนั้นก็เลยว่าอยู่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดภาวะนั้นมาเนี่ยโยมมาอยู่ที่ไหนอยากจะหลุดไปอยู่โลกอื่นนะเพราะอยู่โลกนี้เดี๋ยวโดนฆ่าแน่ทีนี้มนุษย์ฆ่ากันก็อยากจะหลุดไปอยู่เทวดามันจะได้ไม่ยุ่งกับมนุษย์ก็ลบกันไปเทวดาก็ไม่เกี่ยวมันคนละมิติแต่ทีนี้เทวดาลบกันแล้วทำไงอยากจะเป็นมนุษย์อีกละเพราะว่าเทวดาลบกันมนุษย์ก็บอกไม่เกี่ยวเวลามนุษย์ลบกันบอกเทวดาก็บอกไม่เกี่ยวคนละมิติที่ไหนก็ลบหมดเลยเทวดาก็ลบกับอสูรเราก็ลบกันอยู่ในโลกนี้มึงห้ามใส่กันอยู่นี้นะแล้วก็โลกแห่งความฝันก็ไปลบกันโดนไล่โดนฆ่าเราก็เตลิดเปิดเปิงจนสะดุ้งตื่นมาเนี่ยเอโลกทั้งหมดเนี่ยมันจำลองกันหมดเลยมันลิงก์หากันมันอันเดียวกันตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเท่านั้นในมนุษย์เราก็พออยู่ได้แต่บางประเทศเขาเดบ้านแตกสลายขาดหมดแล้วเป็นตายเท่ากันไม่รู้ว่าตายจะรอดเรายังโชคดีแต่สักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้เสมอนะแล้วเราจะหนีไปไหนอันนี้โลกไม่ใช่ความฝันแล้วนะความจริงแล้วนะตายสถานเดียวโอ้น่ากลัวไหมจงโลกมันเป็นมิติหมดเลยแต่มิติที่ฝันนั้นกับอันนี้เนี่ยมันอันเดียวกันด้วยนะตลุดจากความฝันก็มาถึงนี้ถ้าเกิดวัดตรงนี้ลบกันน่ะแล้วอยู่ความฝันไม่ดีกว่าเลยเพราะความฝันอาจจะปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยแล้วลงมันพอๆกันเพราะมันเป็นโลกฉะนั้นโลกแห่งความคนอื่นเนี่ยมีแต่ความคิดเราตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ดับเพราะอะไรเพราะไม่มีภาพเราถ้าเราน้อมมาดูตัวเราซะคนอื่นดับหมดเลยดับทั้งเทวดาดับทั้งมนุษย์ดับทั้งนรกดับทุกอย่างจบเลยปัญหาจบเขาเรียกว่าดับสัญญาณดับวิญญาณนั่นเองไม่ให้สื่อสารกันได้เราก็ไม่สื่อสารใครใครก็ไม่สื่อสารเราพ้นออกจากระบบนั้นซะระบบเป็นความวกวนของจิตเนี่ยมากมายโลกของวิญญาณนะฉะนั้นน่ากลัวนะชีวิตของเราเหมือนสะดุ้งผวาตลอดนะเราเคยเห็นไหมสุนัขมันนอนอยู่เนี่ยบางครั้งมันคางือแล้วกระดิกแม่กระดิกมือเนี่ยมันฝันอะไรไม่รู้มันยังออกอาการให้เห็นเลยนะบางครั้งคางก็มาเลยนะบางคนเราเห็นไหมเวลาหลับเนี่ยละเมอเพ้อพกไปเรื่อยมันโลกอะไรของเขานั่นแหละเขาหลับนั่นแหละแต่มันโลกวิญญาณหมดเขาไปเห็นอะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆระเบ้อเพ้อพกไปหมดนะเราเห็นว่าคนนอนหลับมันเป็นหมดน่ะตื่นมาเอาโลกนี้หลับไปกับโลกโน้นลองรับหมดเลยโลกนั้นไล่ฆ่าเราเรามาโลกนี้โอ้โหหลุดไปหน่อยสบายถ้าโลกนี้ฆ่าน่ะโอ้ตายเลยจะไปไหนเนี่ยถ้าโลกนี้ไล่ฆ่ากันเราจะทำไงนี่จะหลุดไปไหนโยมนอกจากปิดวิญญาณซะไม่เกี่ยววิญญาณเราไม่มีเนี่ยเราไม่มาเกิดโลกทั้งหมดเลยดับมิตินั้นนะฝรั่งเขาก็คิดนะ
กำลังคิดไปหมดตายพบนั้นพบนี้พบนั้นมันตายทะลุมิติได้ทะลุเป็นโน่นทะลุเป็นโน่นมันก็คิดของมันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่คิดค้นต่างๆแต่ว่ามันอยู่ในลักษณะโครงข่ายที่เริ่มจะเป็นจริงนะความจริงมันเป็นจริงอยู่นานอยู่แล้วแล้วพุทธเจ้าสอนโลกพวกนี้มานาน 2,000 กว่าปีแล้วแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมดนะทำไมนี้ยังค้นยังไม่ได้เดี๋ยวมันยังจำลองเป็นทะลุมิติไปมิติโน้นมิตินี้เดี๋ยวนี้คนเราก็เริ่มเชื่อแล้วนะทางฝรั่งเขาก็เริ่มเชื่อว่าตายไม่ได้ตายจริงนะการตายเป็นการผ่านประตูหนึ่งนะเป็นแค่การผ่านประตูหนึ่งแสดงว่าประตูมีหลายบานผ่านประตูนี้ไปอยู่ห้องนั้นตายจากชาตินั้นผ่านทะลุไปอีกห้องหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าการตายเป็นการแค่ผ่านประตูหนึ่งแต่ตัวเองก็ไม่ตายนะการตายนี่คือแค่การผ่านประตูนะมันเป็นอย่างนี้ เข้าใจไหมที่พูดนี่คำว่าคำสอนพระเจ้ามาแก้พวกนี้หมดแก้ปัญหานี้ฉะนั้นเราจะหนียังไงนะโลกมันโลกความคิดความจินตนาการอะไรมันอยู่ในจิตหมดเพ้อฝันไปหมดนะเราดับหมดดับภาพคนอื่นทิ้งซะให้เหลือภาพเราคนเดียวนะดับภาพเราคนเดียวได้มีแต่ภาพเราคนเดียวสบายที่สุด แล้วเราก็จะเป็นชาติสุดท้ายละใครจะลบลาก็เอาเถอะข้าไม่ลบด้วยนะข้าไปแล้วไม่เข้ามาสู่ระบบนี้ละถามว่าจิตมีไหมมีอยู่นะ จิตมีอยู่แต่ไม่มีวิญญาณเท่านั้นเองเพราะจิตกับวิญญาณเนี่ยวิญญาณมีมันไม่มาจากมันไม่มาจากเหตุปัจจัยมาจากนามรูปมาจากวิญญาณมันซึ่งกันและกันอยู่แต่ที่เราทำลายตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันก็เป็นจิตอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีวิญญาณสมมติว่าต้นข้าวตัวนี้เนี่ยต้นข้าวตายแล้วเหลือเมล็ดคือมีชีวิตอยู่ไม่ตายตามต้นเป็นฟางแล้วแต่เมล็ดก็ยังเป็นของมีชีวิตอยู่แต่สมมติว่าต้นข้าวต้นนี้เนี่ยไม่มีเกสรตัวผู้ไม่มีเกสรตัวเมียความว่าผู้เมียหมดแล้วต้นข้าวนี้ก็ตายแล้วเมล็ดนั้นก็ไม่มีถามว่าชีวิตของเมล็ดอยู่ที่ไหนไม่สามารถจะมันจัดได้ว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมคือตอนที่ว่าต้นข้าวในตายแต่เมล็ดมีชีวิตอยู่เพราะมันมีวิญญาณอยู่วิญญาณมันก็เกิดจากเกสรตัวผู้ตัวเมียนี่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเกสรตัวผู้ตัวเมียไม่มีมันไม่มีเมล็ดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนความว่าชีวิตมันอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วนะมันหายไปเลยนะอันนี้ก็เรียกว่ามันออกนอกระบบไปแล้วดังนั้นคนเราทุกคนก็คือออกกิเลสออกวิญญาณมันก็จะดับนะกิเลสออกก็คือกิเลสเข้าก็คือเราคิดถึงผู้อื่นเป็นกิเลสเข้ากิเลสออกก็คือคิดถึงตัวเองคือกิเลสออกฉะนั้นเราคิดถึงตัวเองกิเลสก็ออกความเป็นผู้เป็นเมียก็หมดวิญญาณก็ดับทุกอย่างก็จะจบแต่ถ้าเกิดว่าคิดถึงผู้อื่นอยู่ไม่จบความเป็นผู้เป็นเมียก็มีอยู่นั่นเองนะมันต้องดับนะโดยการที่ว่าเปลี่ยนทางเดินของจิตก็คือเดินทางมาหาตัวเองฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องอบรมตรงนี้นะไม่อบรมตรงนี้เนี่ยไม่ได้เวลาอบรมก็อย่างที่บอกว่าเขาสองเราสองก็คือเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นถ้าให้เห็นแล้วรักษาไว้นี่คือเราเขาก็คือภาพเขาเนี่ยพยายามขึ้นมาเรื่อย
แล้วก็ตัดซะทำลายเสียหาหน้าเสียนะก็เขาเรียกว่าแล้วก็อย่าให้จิตออกหูออกตาจมูกลิ้นกายใจจะให้ไปเพราะไปมันเป็นทางเก่านี่ไม่ไปมันเป็นทางใหม่นี่ไปก็เข้าสู่รังเก่าทันทีเลยฉะนั้นก็ห้ามไม่ให้ไปเราจะรู้ได้ไงว่าจิตไปทางหูทางตาแล้วรู้ได้โดยที่ว่าถ้าภาพเรามีอยู่นั่นคือไม่ไปถ้าภาพเราหายไปแล้วตัดสินด้วยตรงนั้นว่าถ้าภาพเราไม่อยู่เนี่ยไปแล้วถ้าภาพเรายังอยู่ยังไม่ไปเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เอาภาพเราเป็นเกณฑ์ว่าภาพเรายังอยู่ไม่อยู่อ๋อจะไม่ไปแต่ภาพเราไม่มีไปแล้วเรียบร้อยไปก็ตั้งใหม่นะสู้กันไปกันนะจนกว่าเราจะชนะสงครามก็จะยุติถ้าไม่งั้นเราจะปิดโลกของวิญญาณไม่ได้แล้วเราก็จะไปสู่โลกอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเวลาเราฝันร้ายมาสะดุ้งตื่นมาเป็นโอ้ฝันตอนนี้เรามาสู่โลกนี้ละโลกนั้นก็ดับไปคนยังชั่วหน่อยหนีออกมาจากมิตินั้นแต่ถ้าเกิดโลกมนุษย์เราลบกันโอ้จะหนีไปทางไหนเนี่ยจะฝันมันจะไม่ได้หลับเลยนะมันจะฝันได้เลยมันจะไปหาโลกไหนนะไปหาโลกเทวดาก็เรายังไม่เป็นเทวดาเนี่ยเทวดาก็บอกไม่เกี่ยวนะเทวดาลบกันมนุษย์ก็บอกไม่เกี่ยวนะลบกันอยู่บนอากาศมนุษย์ก็ไม่เกี่ยวนะฉะนั้นลบกันทุกที่ทุกทางเพราะชื่นว่ากิเลสเนี่ยลบกันไปหมดเลยเราจะหนีไปไหนดีนอกจากนิพพานนะนิพพานคือไม่ลบกับใครแล้วก็เป็นที่เดียวที่สุดที่ปลอดภัยก็คือพระนิพพานนิพพานคือการที่เอากิเลสออกนั่นเองสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะเรียกว่านิพพานนั้นนิพพานก็คือทำกิเลสให้หมดซะหมดได้ยังไงหมดด้วยการคิดถึงตัวเองแล้วมันเกิดได้ยังไงเกิดด้วยการคิดถึงผู้อื่นก็เราคิดถึงผู้อื่นมานานนักหนาไม่ใช่หรือก็มันก็เกิดทีเกิดจนชินจนหนีเขาไม่ออกนะเพราะติดใจรสชาติเขาเสียแล้วกว่าจะออกได้ก็โอ้โหแทบตายนะก็ต้องมาฝึกกันต้องมาฝืนใจกันมากมายแล้วก็พอฝึกไปมันก็ฝืนใจได้ในที่สุดก็หมดได้ฉะนั้นเราถึงว่าคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับฉะนั้นพระเจ้าให้คิดถึงตัวเองแล้วก็ให้เห็นภาพตัวเองอยู่เสมอคิดถึงยังไม่พอต้องเห็นด้วยนะถ้าไม่เห็นไม่มีทางรู้ได้ไหมไม่ได้รู้ไม่อยู่อยู่ได้แป๊บเดียวรู้เนี่ยรู้ตอนกำหนดนั้นอยู่แต่ไม่เลิกกำหนดหายไม่ดีรู้ไม่ดีเอาต้องเอาเห็นแล้วเห็นเนี่ยยากนะรู้จะกลายเป็นเห็นไหมก็ไม่กลายเห็นก็ต้องเห็นแต่แรกรู้ก็รู้แต่แรกฉะนั้นเห็นก็ต้องสมมติก่อนว่าเราต้องสมมติด้วยสัญญาก่อนว่าเราเคยเห็นคนอื่นอย่างไรก็ให้เห็นตัวเองอย่างนั้นเราก็จะเห็นตัวเองได้ทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็เห็นแจ้งหมดแล้วก็ล็อกความเห็นเอาไว้รักษาความเห็นไว้จนกว่าเราจะตายก็ร่างกายนี้สลายทุกอย่างก็จะจบนะเราก็จะไม่สู่ไปในภาวะไหนอีกต่อไปโลกของวิญญาณก็จะไม่มีละนะน่ากลัวนะเราสะดุ้งอยู่เสมอนะสะดุ้งอยู่เสมอหลับก็สะดุ้งแหละไปเห็นอะไรไม่รู้ตื่นมาก็สะดุ้งอีกละเห็นอะไรไม่รู้ขนาดตื่นนี่คิดไปก็เห็นอะไรตัวอะไรมั่วไปหมดนะตัวเองไม่เห็นนะอย่างอื่นเห็นหมดนะตัวเองก็ไม่เห็นก็แปลกดีนะดูไปก็แปลกดีเราก็ถือว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขขี้คลายถ้างั้นขี้คลายไม่ได้เราก็อยู่ในโลกแห่งความโลกของวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยน่ากลัวนะวิญญาณนะโลกของวิญญาณคือโลกของความคิดเป็นมิติอยู่ในจิตของทุกคนนะมันสร้างภาพของมันไปเรื่อยๆๆสร้างภาพของไปไม่มีสิ้นสุดหรอกลืมตามันก็ไปเห็นโลกนี้หลับตาก็เห็นโลกโน้นนอนหลับก็เห็นอีกโลกแห่งความฝันไปทุกทิศทุกทางอันนี้ก็
ถือว่าเราทุกคนได้มาเข้าใจคำสอนพระเจ้าเพื่อจะปิดทุกอย่างแล้วภาพเราเนี่ยเวลาเราทำเห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยเราจะไม่กลับไปสู่ภาพนั้นอีกเลยมันรับรองไม่กลับแน่ไม่อยากจะกลับแน่ไม่คิดจะกลับด้วยก็กลายว่าภาพเราเป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตไปเลยแล้วก็รอวันตายตายแล้วก็จะดูตัวเองว่าตายตอนไหนอย่างไรแล้วก็เบื่อหน่ายสรีระนี้ตลอดเวลานะเบื่อหน่ายว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็เป็นของที่สกปรกความเป็นหญิงเป็นชายไม่เหลือไม่เหลือเราสังเกตกิเลสตัวนี้ชัดที่สุดก็คือกิเลสตัวนี้เนี่ยอันนี้เราถือว่าถ้าใครบอกว่าเราปฏิบัติผิดมาเราก็ไม่ว่ากันนะผิดยังไงราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นเพราะอะไรเพราะการเห็นตัวเองนั้นดับทุกอย่างราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันมีภาพคนอื่นเนี่ยราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีแสดงว่าภาพเราฝ่ายดับภาพเขาฝ่ายเกิดให้เห็นเราแล้วจบปัญหาจบเลยแล้วก็เห็นแล้วนี่จะไม่ต้องทำความเพียรนะจะเห็นตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยไม่มีการดับไม่มีการหายเป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่ตลอดเวลาทำให้จิตของเรามั่นคงนะสงบระงับดับเย็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราเอาจิตเดินทางเส้นใหม่ไปแล้วก็ละทางเส้นเก่าได้สำเร็จทางเส้นเก่านั้นก็จะไม่หวนกลับมาอีกเลยทางเส้นเก่านั้นก็จะไม่มีอยู่ในเราอีกเลยก็กลายว่าเราอยู่ทางเส้นใหม่ตลอดกาลจนกว่าเราจะตายตายแล้วก็ปิดละชาติสุดท้ายเราจะไม่มีการไม่มีชาติต่อไปเพราะวิญญาณเราไม่มีนะแต่จิตมันมีอยู่นะจิตมันมีอยู่วิญญาณไม่มีในที่นี้เราก็จัดวิญญาณอย่างเดียวเราจะเห็นได้ว่าเราทำกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยเอากิเลสวัดกิเลสของเราเนี่ยจะวัดนะวัดว่าเราจะนิพพานหรือยังการสิ้นกิเลสนั่นแหละเราชื่อว่านิพพานถ้าไม่สิ้นกิเลสชื่อว่ายังไม่นิพพานมันสิ้นได้นะสิ้นได้นะต่อไปเราก็ไม่คิดถึงใครแล้วคิดถึงตัวเองอย่างเดียวพอและจบแล้วแล้วก็เห็นแจ้งตัวเองว่าว่างเปล่าว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีใครนี่ว่างเปล่าคนอื่นก็ว่างเปล่าหมดเห็นตัวเองว่างเปล่าเห็นคนอื่นก็ว่างเปล่าตีความว่าว่างเปล่าแต่ไม่จำเป็นต้องเอาจิตไปพอเห็นตัวเองก็คำตอบทั้งหมดก็จะออกมาที่นั่นนะที่นั่นก็จะจบที่นั่นเลยก็จะไม่มีการไปการมาของจิตจิตนั้นก็จะมั่นคงเลยมันเป็นจิตที่สงบระงับมั่นคงถาวรที่ไม่สะดุ้งอะไรหมดความสะดุ้งหมดความหวั่นไหวไม่น่าเชื่อนะจิตนี้ทำได้นะอบรมได้เข้าใจไหมโยมฟังธรรมะแปลกๆเนาะแปลกกว่าคนอื่นดับโลกของวิญญาณโลกของวิญญาณมันลายเวลาเราลืมตาเนี่ยมันก็ไปทางตาทางหูก็มาสู่โลกนี้โลกทั้งหมดเนี่ยวิญญาณหมดแล้วก็ทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยมันจะมีคำว่าเราอยู่ที่นั่นทุกครั้งเลยมีคำว่าเราเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นทุกครั้งแต่ทีนี้เรามาเห็นร่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราค้นหาเราไม่มีโอ้ถูกหลอกแล้วเราถูกหลอกแสดงว่าเราไม่มีทุกอย่างไม่มีแต่ว่ามันเป็นแค่มายาเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองแท้จริงไม่มีอะไรฉะนั้นเราก็ยังไม่มีอย่างอื่นจะไม่มีไม่อย่างอื่นจะมีได้อย่างไรโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกไหนไม่มีมีแต่ภาพที่จิตสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะ
แล้วเราเองก็ไม่มีอะไรถ้าเราเห็นแจ้งตัวเองนะคำตอบนี้จะออกมาว่าเรายังไม่มีของเราน้องอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรมันก็จะยุติการปัญหาที่จิตท่องเที่ยวนี้ก็จะไม่มีอีกต่อไปฉะนั้นจิตของเราเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆก็ระงับไปทำให้จิตของพระยาเจ้าไม่ออกนอกไม่ออกนอกไม่ออกทางตาไม่ออกทางหูไม่ออกทางจมูกลิ้นกายใจวิญญาณหกนั้นดับคือไม่ออกก็คือดับนั่นเองนะไม่ออกก็คือดับออกอยู่ก็คือมีอยู่นั่นเขาต้องดับวิญญาณฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยอชิตะมนพทูลถามพุทธเจ้าว่าสติก็ดีนามรูปก็ดีดับณที่ไหนนะพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าวิญญาณดับไปก่อนนามรูปก็ดับที่นั่นแหละคือวิญญาณต้องดับก่อนพระพุทธเจ้าต้องดับวิญญาณก่อนก็คือดับจิตส่งนอกนี่เองคือดับวิญญาณแล้วก็สติปัญญานามรูปก็ดับที่นั่นคือท่านต้องท่านให้เห็นว่าวิญญาณต้องดับไปก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดับตามแต่ว่าคนเราเข้าใจฟังแล้วมันไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะยังไม่มีมรรคถ้าตราบใดเราจะอบรมมรรคขึ้นมาเนี่ยการเข้าใจก็จะเกิดขึ้นการเข้าใจเกิดขึ้นตรงนั้นยังทำให้เราเข้าใจหลายอย่างเอาเป็นว่าเราต้องเห็นตัวเองนะตัวเองเนี่ยให้ชัดนะพระที่บวชมาทุกองค์ก็ท่านก็สอนให้เห็นตัวเองทั้งนั้นเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นหนังไม่ได้เห็นพระเจ้าไม่สอนให้เห็นอย่างอื่นเลยนะให้เห็นตัวเองเมื่อนึกว่าเห็นผมขนเล็บหนังจะอัศจรรย์ขนาดนั้นอัศจรรย์มากใหญ่โตมากไม่นึกว่าจะเป็นของที่พิเศษวิโสขนาดนั้นนะแท้จริงแล้ววิเศษวิโสมากนะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นของที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่รู้แต่เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่มากไม่นึกว่าตัวเองจะเห็นตัวเองแล้วจะมีความยิ่งใหญ่นะใหญ่จริงๆนะฉะนั้นธรรมะไม่มีนอกตัวนะธรรมะอยู่ในตัวเรานะในตัวเราถ้านอกตัวไม่ใช่ธรรมะในตัวเราเท่านั้นที่ธรรมะจะมีฉะนั้นธรรมะไม่ต้องแสวงหาที่ไหนนอกตัวไม่มีหรอกมีอยู่ในหัวเท้านี่เองนะจึงว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นทุกคนก็จะจบเลยจบที่นี่โลกที่สุดของโลกอยู่ที่นี่นะเราจะหาที่สุดของโลกได้ก็ที่นี่เองเข้าใจไหมการปฏิบัตินี่ทำไงต้องเห็นตัวเองเห็นอะไรไม่นึกไม่เห็นก็พยายามสมมติตัวเองว่าเน่าบ้างขึ้นอืดบ้างบางคนไม่ชอบร่างเน่าร่างก็ร่างสดๆก็ได้ท่านก็ให้หมดนะจิตที่อยู่ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างอยู่ที่ไหนตัวเราเนื้อจริงๆเราเลยก็ได้จิตนี้อยู่กับตัวนั่นเองแล้วก็พยายามสร้างความเห็นว่าตัวของเรามีรูปพรรณสันฐานอย่างไรให้เห็นตามนั้นเห็นตามจริงอ่ะจริงเรามีอย่างไรให้เห็นตามนั้นเลยนะเราก็จะเห็นตามนั้นได้นะวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าโลกของวิญญาณนะโลกของวิญญาณก็คือความคิดนึกของเราเนี่ยต้องให้ดับนะให้ดับการดับวิญญาณได้ก็คนนั้นก็นิพพานวิญญาณก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองวิญญาณทั้ง6นั่นเองฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าโลกของวิญญาณนะถ้าเราทุกคนนะละได้ก็คนนั้นก็จะจุดถึงจุดที่สูงสุดของพุทธศาสนาก็คือนิพพานวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ